ณเป็นคนเดียวหรือเปล่าคะที่เข้าใจผิดไปว่าต้นยางต้องการธาตุอาหารเสริมมากกว่าธาตุอาหารหลักแล้วก็ไปคิดว่าธาตุอาหารหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองไม่จำเป็นต้องใส่มากเพราะว่ามีการสูญเสียเยอะและก็เพื่อสามารถต้นยางนะคะโดยเฉพาะต้นยางสามารถดูดไปได้แค่ 5% นี่ราคาเป็นความคิดที่ผิดๆหลายๆคนก็ไปหาอาหารเสริมมาใช้แล้วปรากฏว่าพอได้มาก็ได้แต่ผลผลิตได้แต่น้ำเนื้อไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นกังวลกันว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนี่แหละค่ะวันนี้จะต้องมาเรียนรู้นะคะว่าสาเหตุในการที่เราได้แต่เราไปกรีดยางได้แต่น้ำเนื้อน้อยเป็นเพราะอะไรนะคะปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจันทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพารามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐมาไม่น้อยกว่า35 ปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้จากเวทีระดับชาติกลับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางมากมายค่ะครูพิสมัยได้มีโอกาสไปคุกคลีการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกอีสานไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางค่ะครูพิสมัยตั้งปณิธานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะเรารักสิ่งไหนแล้วก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งนั้นเพื่อนๆว่าจริงไหมคะโดยครูพิสมัยนำเอาหลักการทำสวนยางแนวใหม่มาช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะก็หลักการทำสวนยางแนวใหม่นะคะคืออะไรหลักการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิทยาการใหม่ๆสิ่งค้นคว้าวิจัยใหม่ๆที่พิสูจน์แล้วว่าดีจริงเอามาต่อยอดกับงานเดิมที่เพื่อนๆทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพื่อก้าวกระโดดจับเงินล้านไงคะหลักการทำสวนยางแนวใหม่มี3ข้อค่ะอันแรกเพิ่มรายได้อันที่2ลดค่าใช้จ่ายอันที่3ลดการใช้แรงงานในสวนยางค่ะนี่ราคาคือความรู้ดีๆที่ครูพิสมัยนำมาให้ค่ะถ้าใครเห็นไม่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะช่วยแชร์ค่ะคนละ2-3แชร์ส่งความรู้ดีไปให้กับเพื่อนเพื่อเราที่อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะอาจจะมีเพื่อนๆ เราหลายคนนะคะที่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้จากวิธีการแก้ปัญหาไม่รู้จะทำยังไงดีเพียงแค่เพื่อนๆแชร์ความรู้ดีๆไปให้เขานะคะและเขามาเข้าฟังครูพิสมัยแล้วได้นำเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงสวนยางของเขาทำให้เขาสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นี่แหละค่ะเท่ากับเป็นการสร้างกุศลยิ่งใหญ่ค่ะการทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้กับผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ไปเยอะๆค่ะคนละ2-3แชร์ค่ะและขอเสียงชาวสวนยางหน่อยค่ะช่วยกดหนึ่งมารัวๆร้อยครูพิสมัยด้วยนะคะการใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตของยางทำยังไงให้ผลผลิตยางสูงขึ้นค่ะข้อนี้ในการที่การใส่ปุ๋ยนะคะทำยังไงคนก็ยังเข้าใจผิดนะคะว่าในการใส่ปุ๋ยนะจะต้องใส่ให้ครบ14ธาตุค่ะและทีนี้คนก็ยังเข้าใจผิดค่ะว่าเอ๊ะจะต้องถ้าใส่ธาตุอาหารจะต้องใส่ให้ครบ14ธาตุจริงหรือเปล่าที่จะทำให้ผลผลิตน้ำยางเยอะเนื้อยางมากคนก็ยังเชื่ออย่างนี้นะคะและทีนี้มีครั้งหนึ่งค่ะครูพิสมัยไปเจอชาวสวนนะคะเขาก็มาให้ดูว่าครูมาดูสิผลผลิตเยอะเยอะเขาเอาปุ๋ยเสริมเอาปุ๋ยเสริมหรือว่าปุ๋ยน้ำหมักต่างๆค่ะมาฉีดพ่นที่ต้นยางแล้วผลผลิตออกเยอะมากเลยดูสิใบเขียวเข้มงามดีและทำไมถึงไม่ค่อยมีเนื้อยางเนื้อยางมีน้อยครูพิสมัยก็ได้ไปดูก็บอกโอ้ก็เลยถามเขาค่ะซักถามประวัติกันจากการทักถามประวัติกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาก็เล่าไปเรื่อยๆค่ะว่าโอ้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพบ้างหรือว่าใช้ธาตุอาหารเสริมบ้างฮอร์โมนเสริมที่เขาบอกว่าดีนะคะเอามาฉีดพ่นพอมาฉีดพ่นแล้วเป็นไงคะก็ให้ผลผลิตดีเขาก็ดีใจไงแต่ว่าครูพิสมัยก็เลยถามเขาว่าแนวมาดูซิปุ๋ยที่ฉีดพ่นเป็นยังไงเขาก็มาให้ดูก็ไม่บอกยี่ห้อนะคะก็มาให้ดูหรือว่าเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือว่า EM อะไรต่างๆเอามาให้ดูรู้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาให้ดูค่ะไม่มีโฆษณาไม่มีแบบว่าเขียนบอกเลยว่าไม่มีเขียนเลยนะคะว่าประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนี่เป็นไปได้ยังไงคะสิ่งที่เราซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาไม่มีส่วนประกอบเลยเหรอแล้วทำไมเราไปเชื่อถือได้เนี่ยก็ถามเขานะคะเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าก็เห็นเขาอ่านค่ะเขาบอกว่าใช้เพื่อปุ๋ยหน้ายางได้รักษาเชื้อราได้คือทุกอย่างเลยเป็นฮอร์โมนด้วยเนี่ย
ช่วยเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยทำให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะเขาก็บอกไปเนี่ยก็ก็ฟังเขาแล้วก็ทีนี้ก็คือแสดงว่าในสารต่างๆที่เราซื้อมาใช้ไม่ได้บอกว่าประกอบด้วยสารอะไรบ้างไม่ได้บอกว่าประกอบด้วยธาตุอะไรและปริมาณเท่าไหร่แค่เป็นสารอะไรก็ไม่รู้แล้วเขียนว่าดีอย่างนั้นดีเงี้ยถ้าเพื่อนๆเชื่อได้ยังไงคะไปหลงเสียเงินซื้อได้ยังไงนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูพิสมัยอยากจะให้ภูมิคุ้มกันอยากจะให้ความรู้กับเพื่อนๆค่ะสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกน้ำหมักชีวภาพอะไรสารผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะถ้าเข้ามาขายเขาจะต้องบอกรายละเอียดสิคะว่าประกอบด้วยอะไรไม่ใช่ว่าไม่บอกเลยไม่มีอะไรสักอย่างก็ยังมีนะคะมีสารบางตัวที่เขาบอกว่าได้ขึ้นทะเบียนเพื่อทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วแต่ว่าพอไปดูที่ฉลากก็มีแค่ธาตุตัวเดียวแล้วก็เป็นปุ๋ยธาตุอาหารรองนะคะเป็นจุลธาตุค่ะเป็นธาตุอาหารรองแค่ตัวเดียวเองนี่แหละค่ะเขาก็ยังบอกอ๋อรู้ว่าแค่ตัวเดียวแต่ว่าในสารตัวอื่นนะไม่มีบอกเลยนะคะไม่มีบอกเลยว่าประกอบด้วยอะไรมีแต่ปากคนค่ะบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สามารถช่วยให้ยางตายนึ่งได้ให้ผลผลิตน้ำยางเยอะได้เนี่ยนี่ค่ะเป็นก็เลยเอามาใช้กันและทีนี้ก็เลยถามเขาว่าแล้วใส่ปุ๋ยหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยใส่ปุ๋ยเคมีเหรอถ้าใส่ปุ๋ยเคมีดินไม่เสียหรอครูดินเป็นกรดอะไรเนี่ยคือความเข้าใจนั่นไปหมดเลยแบบโอ้ครูสมัยก็เลยนั่นแหละค่ะบอกเอางี้นะมาเริ่มกันใหม่เรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะคะว่าปุ๋ยเคมีนะคะถ้าเราใส่ถูกต้องมี4ถูกค่ะถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาแล้วก็ถูกที่อันนั้นไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็จะช่วยทำให้ยางโตดีด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นไปได้ไงปุ๋ยเคมีกระสอบละเป็นพันน่ะพวกก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใช้นะคะก็ราคาแค่ขวดละ100กว่าบาท200กว่าบาทเองแต่เชื่อไหมคะว่าเขาให้ฉีดพ่นทุก7วันค่ะ7วันน่ะต้องคือคนกรีดยางไปไหนไม่ได้นะก็ต้องเดินฉีดพ่นน่ะโอเคเขาอาจจะมีความหวังว่าเขาได้ผลผลิตน้ำยางสูงขึ้นเขาก็ไปฉีดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทีนี้พอมารวมกันนะคะไม่ใช่ถูกนะคะราคาไม่ถูกราคาเขาหลักร้อยจริงแต่ว่าก็เกือบพันพอมารวมกันคิดดูสิคะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเขาเสียค่าปุ๋ยอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมพวกนี้เป็นเกือบพันแล้วทีนี้ถ้าเป็นขนาดนี้ไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ไม่ดีกว่าหรอเป็นสิ่งที่ครูพิสมัยอยากจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆค่ะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆเราหลายคนก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะมีเหมือนกันค่ะที่เกษตรกรที่เขามาเรียนกับครูพิสมัยค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปดูแล้วในสวนยางที่เขาใช้น้ำหมักชีวภาพนะหรือว่า EM ต่างๆไปฉีดต้นยางแล้วให้ผลผลิตสูงจริงสูงเป็นถังเลยนะคะเหมือนกับที่มีการแบบนำมาเผยแพร่ครูพิสมัยก็ถามว่าแล้วได้ทุกต้นไหมและยางอายุเท่าไหร่พันอะไรเขาก็ไล่ไปค่อยๆไล่ไปก็ย้อนกลับไปก็แบบเขาก็บอกว่ามันก็ได้เป็นบางต้นแต่ไม่ใช่ทุกต้นแล้วก็ยางอายุมากด้วยก็ไล่ไปนะคะอย่างแล้วก็ถามเขาความสมบูรณ์เป็นยังไงแต่เขาก็ใส่ปุ๋ยแค่ปุ๋ยคอกนะเขาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากเนี่ยก็ไล่ไปอีกแล้วเป็นยังไงอีกลองคิดซิเขาก็คิดไปแล้วเขาบอกว่าอ๋อครูรู้แล้วสวนของเขาอยู่ใกล้น้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีผลผลิตมากขึ้นได้ก็เพราะน้ำเองนี่แหละค่ะเป็นสิ่งนึงแล้วเขาก็ถึงบางอ้อเขาบอกว่าเออผมรู้ละอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเขาก็แบบทีนี้เขารู้แล้วว่าจะต้องมีน้ำนะถ้าอยากจะให้ผลผลิตน้ำยางสูงเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะคะเกษตรรายใหญ่ที่เขามีเงินทุนพร้อมเขาก็สามารถที่จะให้น้ำได้แต่ว่าเกษตรกรรายย่อยเราล่ะคะถ้าเราไม่มีเงินทุนขนาดนั้นเราทำยังไงเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะวันนี้ครูพิสมัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรใจแก้ไขอย่างไรให้ต้นยางเราได้รับสารอาหารได้รับธาตุอาหารเพียงพอกับความต้องการนำไปสร้างผลผลิตค่ะเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์สองให้ครูพิสมัยด้วยค่ะทุกครั้งที่เรากรีดยางออกไปแล้วดินจะสูญเสียธาตุอาหารนะคะทุก1ตันที่น้ำยางออกไป
ลิงจะสูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน20กิโลกรัมฟอสฟอรัส5กิโลกรัมโพแทสเซียม25กิโลกรัมแมกนีเซียม5กิโลกรัมจะเห็นว่าธาตุหลักๆที่สูญเสียไปปริมาณมากก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมส่วนธาตุอาหารรองก็มีตัวหลักๆก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมส่วนตัวอื่นไปพวกซิงค์พวกสังกะสีพวกกรรมฐานพวกนี้น้อยนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยค่ะของทางด้านการยางแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ได้ไปสำรวจไปเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ส่งให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีระดับชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยไปวิเคราะห์นะคะเอาดินมาแล้วก็มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเลยห้องแลบนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นปัญหาก็คือธาตุอาหารหลักต่ำหมดค่ะ NPK ต่ำหมดเพราะว่ามีการใช้ที่ดินมามากถ้าอย่างทางภาคใต้ก็คือปลูกยางมาหลายรอบแล้วส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นแบบว่าไปปลูกพืชไร่ต่างๆมาไม่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปริมาณธาตุอาหารเริ่มลดลงแต่ว่าธาตุอาหารรองแล้วก็จุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมอีกเท่าไหร่คะอีก11กว่าอีก11ธาตุเนี่ยไม่ได้น้อยนะคะก็มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของต้นยางเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคุณตะวันใหญ่ตะวันรุ่งเรืองทวีสินถามมาว่าเกศ2หน้า1พัก2เสี่ยงอะไรบ้างครับไม่เสี่ยงค่ะได้เลยค่ะเป็นระบบเกรดที่ทั่วโลกเขาใช้อยู่นะคะเขากรีด1พัก3ด้วยซ้ำคือพัก2เนี่ยกรีด2หน้ายิ่งดีเพราะว่าหน้ายางก็ใหญ่ขึ้นใช่ไหมหน้ายางใหญ่รอยกรีดยาวเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ค่ะทุกความยาว1เซนติเมตรเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อไร่ต่อวันนะคะนี่นะคะเป็นความรู้ที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เราให้สูงขึ้นได้ค่ะโดยที่เราเพิ่มความยาวของรอยกรีดแต่ส่วนใหญ่เราไปติดว่ากรีดยากโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งกรีดแล้วก็บาดเราไปกลัวตรงนั้นแต่ถ้าใครไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการกรีดยางจริงๆจะเห็นว่าเขามีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นมือหรือว่าการก้าวเท้าเหมือนกับเราขับรถยนต์นะคะใช้ทั้งมือทั้งเท้าอะไรเงี้ยอันนั้นค่ะก็จะไม่มีปัญหาค่ะคุณกมลเล็กบอกว่าให้ข้อมูลอาจารย์ค่ะราคาปุ๋ยเคมีเมื่อเดือนกันยายน67เฉลี่ยกระสอบละ830บาทค่ะใช้แม่ปุ๋ยของบริษัทจุดๆๆนั่นเห็นไหมคะราคากระสอบละ830บาทเองถึงได้บอกว่าคือถ้าเราคิดดูนะว่าเราไปซื้อธาตุอาหารเสริมมาเขาบอกว่าขวดละ200กว่าบาทแต่ว่าส่วนที่เรามีเนี่ยเราเป็นกระสอบเลยกระสอบไม่ถึง 1,800 กว่าบาทด้วยซ้ำลงมาเนี่ยใส่ปุ๋ยดีกว่าค่ะให้แล้วก็เกษตรกรที่เคยคุยกับครูสมัยนะคะว่าที่ว่าไปดูสวนยางเขาแล้วเขาก็ซื้อผลิตภัณฑ์มาฉีดพ่นดูเขาก็บอกว่ามันก็ทำให้ดูรับเปลือกยางก็นิ่มแล้วก็ใบก็งามดีนะแต่ว่าผลผลิตก็ไม่ได้มากค่ะเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าการที่จะให้ผลผลิตดีก็คือใส่ปุ๋ยนะคะโดยเฉพาะใส่ปุ๋ยทางดินค่ะเคยเก็ตไปคะใครเก็ตเชฟพิมพ์3ไม่ครูสมัยได้ค่ะตะวันบอกว่ายาเริ่มไม่ค้นพ่นปุ๋ยทางลำต้นได้ไหมครับนี่แหละค่ะที่ครูสมัยจะมาบอกค่ะไม่ควรที่จะพ่นเนี่ยค่ะครูสมัยจะไม่ให้พ่นเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทางลำต้นเข้าใจอย่างนี้ค่ะทางลำต้นเนี่ยธาตุอาหารไม่สามารถเข้าไปทางลำต้นได้ค่ะธาตุอาหารเข้าได้2ทางนะคะของต้นยางก็คือเข้าทางใบจะมีปากใบค่ะที่จะเข้าไปได้แล้วก็เข้าทางรากค่ะเข้าทางรากจะได้เพราะว่ารากฝอยจะดูดขึ้นไปนะคะและทีนี้ปุ๋ยเนี่ยเขาไม่ได้กินโดยตรงนะคะเขาจะต้องปุ๋ยเนี่ยพอเราจะใส่ปุ๋ยลงในดินแล้วก็จะต้องใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้นเพื่อว่าในดินเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์ที่จะมาย่อยธาตุอาหารค่ะจากโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆค่ะแล้วก็ธาตุอาหารต้นยางถึงจะดูดเข้าไปได้แต่ต้องมีความชื้นนะคะจะต้องมีน้ำไม่งั้นก็ดูดเข้าไปไม่ได้เหมือนกันขบวนการเขาซับซ้อนมากเลยค่ะพอเขาดูดไปเนี่ยจะต้องมีแรงดึงนะคะถึงจะดึงธาตุอาหารที่เราใส่ไปเนี่ยจากรากขึ้นไปหาลำต้นไปหาใบได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเคลื่อนย้ายได้เลยค่ะนี่แหละค่ะที่แบบว่าไปฉีดพ่นที่ต้นยางแล้วจะให้
จะให้ทาสทหารเข้าทางต้นยางไม่มีค่ะก็มีนะคะว่างานวิจัยนะคะงานวิจัยของดร.พยาวร่มรื่นสุขารมที่อยู่กรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้เก็บตัวอย่างพืชมาค่ะเก็บตัวอย่างฮอร์โมนพวกปุ๋ยน้ำพวกไรสารพัดยาทาพวกแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนี่ค่ะเอาไปวิเคราะห์แล้วปรากฏว่า 99% ประกอบด้วยยาเร่งค่ะคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วยาเร่งทำไมยาเร่งเข้ากับต้นยางได้แต่ทำไมปุ๋ยเข้าไม่ได้เพื่อสงสัยได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูพิสมัยจะบอกให้ค่ะสาเหตุที่สารเคมีเร่งต้นยางเข้ากับต้นยางได้เพราะเข้าไปทางในต้นยางได้เข้าสู่เปลือกไปถึงท่อน้ำยางได้เพราะอะไรคะเพราะว่าสารเคมีเร่งน้ำยางจะมี2รูปแบบคืออันนึงเป็นในรูปแบบของเหลวนะคะที่ว่าเอทิพอนกับอีกอันก็คือในรูปของแก๊สที่ว่าบางคนไปเจาะแก๊สแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปที่ต้นยางโดยตรงนะคะจะเข้าได้ใน2รูปแต่ทีนี้พอเราใช้ในรูปของเหลวก็คือเอทิพอนค่ะไปทานะคะเราไปทาที่เปลือกยางเขาก็จะพอทาเสร็จแล้วเอทิพอนที่เป็นของเหลวเขาก็จะทำปฏิกิริยาแล้วก็กลายเป็นแก๊สค่ะแก๊สค่ะที่ระเหยเข้าไปในต้นยางค่ะเข้าไปตามช่องว่างระหว่างเซลล์ต่างๆเข้าไปได้แล้วก็เข้าไปที่เซลล์ท่อน้ำยางค่ะก็ทำให้มีส่วนช่วยทำให้ผลผลิตน้ำยางสูงขึ้นเพราะว่าไปเพิ่มแรงดันไปช่วยในการที่สร้างอาหารเข้ามาใช้ค่ะคุณตะวันบอกว่าขอบคุณครับผมชาวสวนยางกระจ่างเลยครับค่ะไม่ต้องไปใช้ค่ะและทีนี้มีอีกนะคะนอกจากจะไปนอกจากดร.พยาวเขาจะไปวิเคราะห์ธาตุอาหารแล้วเขาก็ยังเอาไปทดลองฉีดพ่นนะคะรู้ไหมคะว่าเขาใช้น้ำค่ะเป็นตัวเปรียบเทียบนะคะคือน้ำไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะก็เป็นตัวเปรียบเทียบไปฉีดพ่นเอาพวกกรดเอาพวกฮอร์โมนต่างๆมาใช้ค่ะและทีนี้พอฉีดพ่นแล้วเป็นไงคะฉีดพ่นแล้วปรากฏว่าไม่แตกต่างกันเปลือกนิ่มเหมือนกันแล้วก็ให้ผลผลิตน้ำยางเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะไม่ต้องไปใช้นะคะโดยเฉพาะยิ่งให้ใช้ทุก7วันเนี่ยโอ้แสดงว่าถ้าของคุณดีจริงอ่ะคุณใส่ทีนึงคุณให้อยู่นานๆสิรู้ไหมคะว่าเราใส่ปุ๋ยทางดินน่ะใส่ครั้งนึงอยู่ได้ตั้ง3เดือนนะคะ 3-4 เดือนเลยนะคะเขาถึงได้ให้ใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ2ครั้งก็คือต้นฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนพอปุ๋ยเริ่มจะหมดฤทธิ์เขาค่อยใส่ใหม่ในช่วงปลายฤดูฝนนะคะนี่แหละค่ะเป็นหน่วยงานวิจัยที่เขาวิจัยค้นคว้ามาแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเมคมาพูดเอานะคะและทีนี้พวกเราก็ไปหลงเชื่อมีแต่คำว่าเขาเล่าว่าคนที่เอาไปใช้ก็มาชักชวนเพื่อนใช้ได้ดีจริงๆดีจริงๆอะไรเงี้ยพลอยก็มีหลายคนค่ะเข้าไปใช้เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ตามโฆษณาเลยเขาเลิกใช้ไปแล้วเพราะว่าไปฉีดพ่นกันอย่างนั้นแหละเขาก็ทดลองดูแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่ออยากจะลองทำก็ได้ค่ะลองทำดูสัก10-20ต้นดูค่ะว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคะถึงจะรู้นะคะถึงจะแบบว่าอย่าเพิ่งเชื่อใครลองไปทำดูก่อนนะคะไม่เคยเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์3ไม่เคยไปสมัยด้วยค่ะถ้าใช้แก๊สเอทิลีนฉีดหน้ากีดโดยไม่ต้องเจาะได้ไหมครับครูไม่ได้ค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยเขาอยู่ในรูปของเวลาเข้าอยู่ในรูปแก๊สใช่ไหมคะพอปล่อยขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะระเหยไปในอากาศเลยแทนที่จะเข้าสู่ต้นยางเขาอาจจะเข้าสู่ต้นยางน้อยเพราะว่าในบรรยากาศเขาก็จะไปกระจายเขาจะฟุ้งกระจายไปเรื่อยนะคะเขาถึงได้ไม่ใช้แก๊สถ้าจะใช้แก๊สก็คือจะเฉพาะเจาะจงต้องเจาะเข้าไปต้องอัดเข้าไปที่หน้ากีดยางค่ะอันนั้นต่างหากถึงจะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าจะใช้วิธีฉีดที่หน้ายางมันไม่เหมือนกับการลมนะคะนึกถึงเรื่องการลมใช่ไหมคะที่ว่าไปฉีดเหมือนกับฉีดลมไอ้ลมควันลมอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะถ้าได้ก็ได้น้อยไม่คุ้มค่าหรอกค่ะถ้าจะทำแบบนั้นนะคะครูสมัยแนะนำให้ใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเอามาทาดีกว่าค่ะเอามาทาที่หน้ายางแป๊บนึงเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สแล้วและความเข้มข้นที่ใช้เขาใช้แค่ 2.5% เองค่ะนะคะที่แก๊สเนี่ยความเข้มข้นตั้ง 99% และราคาก็แพงมากแล้วก็แบบว่าถ้าคิดถึงการใช้นะคะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องค่ะไม่ต้องไปถึงขนาดใช้แก๊สค่ะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเฉยๆค่ะ
คุณตะวันถามว่าฝนตกชุกใบยางร่วงเป็นโรคอะไรครับดูที่ก้านใบนะคะถ้าก้านใบช้ำก็คือเป็นโรคไฟท็อปโทราค่ะของคุณตะวันนี่สวนยางอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่ทางภาคใต้ไหมคะหรือภาคตะวันออกขอรายละเอียดนะคะจะได้บอกได้ค่ะคือตอนนี้ในเขตภาคต่างๆภาคเหนือภาคอีสานก็ใบก็คือเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะก็อาจจะมีบ้างช่วงรอยกระทงที่ฝนตกหนักๆนะคะก็อยากจะรู้ค่ะว่าอยู่เขตไหนครูก็จะได้บอกได้เพราะตอนนี้โรคใบร่วงมีอยู่2อย่างก็คือใบร่วงที่เกิดจากโรคไฟทับโซราที่ใบยังเขียวอยู่นะคะแต่ถ้าเรามาดูที่ก้านคือดูที่แผ่นใบจะไม่มีจุดต่างๆจุดก็มีก็น้อยมากแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือก้านใบเขาจะช้ำนะคะบึงการใช่ไหมคะบึงการฝนตกนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเป็นใบร่วงลงมาเป็นจุดๆแล้วก็มีแบบว่าจุดแล้วก็มีเส้นใยอยู่ตรงกลางนะคะสีน้ำตาลแล้วก็เหมือนเป็นแผลเนี่ยอันนั้นเป็นใบร่วงอีกตัวหนึ่งเป็นใบร่วงที่เกิดจากโรคใบร่วงชนิดใหม่แต่ว่าใบร่วงชนิดนี้ไม่น่าจะไปอยู่ทางอีสานนะคะถ้าทางอีสานน่าจะเป็นใบร่วงไฟท็อปโทราค่ะไปดูที่ก้านใบได้ยังคะก้านใบที่ร่วงหล่นตามพื้นในก้านใบแบบว่าเรามาหมุนเนี่ยแป๊บเดียวใบก็หลุดแล้วก็ก้านใบเป็นรอยช้ำนะคะลองดูนะคะค่ะยินดีค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะถามได้เลยนะคะถามไปได้เลยค่ะอยากจะเป็นการพูดคุยกันค่ะและถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับครูพิสมัยก็บอกได้นะคะเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาในห้องค่ะอ๋อฝนตกที่ผ่านมาตะกี้ครับใช่ค่ะใบร่วงค่ะใบร่วงไฟท็อปโทราเนี่ยค่ะที่เข้ามาถ้าโดยเฉพาะถ้าเราปลูกยางพัน600นะคะอันนี้จะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่า1,600เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอนะคะก็ช่วงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าจะใส่ปุ๋ยบำรุงฝนก็นั่นไปแล้วใส่ปุ๋ยเนี่ยดินไม่มีความชื้นค่ะกลัวดินไม่มีความชื้นเราใส่ไปกลายเป็นว่าแทนที่ต้นยางจะดูดไปใช้ประโยชน์ได้ก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะก็เอาไว้ก่อนตอนนี้ก็คือให้ต้นยางก็พักสักก่อนนะคะแล้วก็เผื่อพอเริ่มแตกใบเข้มนะเราค่อยมาเกตยานะคะคุณตะวันบอกว่าหน้าเน่ายางเจิ้มด้วยครับโอ้ไปซื้อนั่นเลยค่ะสารเมทาเล็กซิลค่ะจะมี3ตัวค่ะเมทาเล็กซิลฟอสเอทิลอลูมิเนียมหรือว่าอาริเอตอีกตัวหนึ่งคือเบนโนมิลนะคะอันนี้ไปซื้อมาใช้เลยค่ะจำให้ได้ค่ะจำ3ตัวนี่ถ้าจำไม่ได้ก็เมทาเล็กซิลน่าจะจำได้นะคะเอาไปผสมน้ำเขาใช้อัตราดูในฉลากก็ได้ค่ะหรือถ้าจากงานทดลองก็ใช้20กรัมต่อน้ำ1ลิตรนะคะผสมแล้วก็เอาทาหรือฉีดพ่นนะคะแล้วทีนี้การใช้นะคะจะใช้ครั้งเดียวจะต้องใช้4ครั้งใช้4ครั้งค่ะก็คือใช้ทุกสัปดาห์ห่างกันใช้4ครั้งห่างกันทุก1สัปดาห์ค่ะอันนี้จะช่วยได้ค่ะใช่ค่ะดินแห้งเป็นผงเลยไม่มีความชื้นเลยค่ะเราอย่าไปใส่เลยค่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าตัวที่ช่วยในการให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ก็คือความชื้นเขาจะต้องมีความชื้นไปละลายปุ๋ยซะก่อนแล้วก็พอความชื้นไปละลายปุ๋ยจุลินทรีย์ก็จะทำงานแล้วก็ต้นยางก็จะดูดเข้าไปได้ต้นยางเขาจะต้องมีความชื้นด้วยนะคะก่อนถึงจะดูดเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าพอมีปุ๋ยมีอาหารจานนึงสำเร็จรูปมาเสิร์ฟมันก็จะกินได้เลยไม่ได้ค่ะอันนี้ก็มีหลายๆคนอยากเข้าใจผิดเอ๊ะจะช่วยละลายปุ๋ยก็คือเอาปุ๋ยมาละลายน้ำแล้วไปราดซดที่ต้นยางกล่าวว่าช่วยให้ปุ๋ยละลายแล้วเดี๋ยวจุลินทรีย์ก็กินเองรากยางก็ดูดเข้าไปเองจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะเพราะว่าเราไปฉีดพ่นปริมาณน้อยมากความชื้นยังไม่ลงซึมลงไปที่หน้าดินเลยถ้าใครขุดดินดูนะคะลึกลงไปสัก10เซนน่ะไม่มีน้ำลงไปนะคะเราคิดว่าเราให้น้ำยางแล้วให้น้ำกับดินแล้วจะมีน้ำซึมลงไปไม่ค่ะในแรกนี่ถ้าจะไม่ถ้าฝนตกไม่หนักพอหรือว่าตกแค่ครั้งสองครั้งยังไม่พอค่ะต้องหลายๆครั้งเขาถึงจะซึมลงไปนะคะตัวนี้การที่เอาไปฉีดพ่นที่
ที่ดินบางคนขยันมากเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีเกษตรกรอีกรายหนึ่งบอกว่าตอนนี้กำลังทดลองอยู่อาจารย์ก็ถามเขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาเอาปุ๋ยนะคะไปละลายน้ำเอายูเรียไปละลายน้ำส่วนหนึ่งคือเขาก็คิดเองกันตามภาษาเขาบอกว่าถ้าเป็นคิดตามไม้ผลเนี่ยถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยที่เริ่มให้ผลผลิตเนี่ยยูเรียไนโตรเจนเนี่ยไม่ต้องการมากต้องการน้อยๆเขาก็ยูเรียไปละลายน้ำถัง200ลิตรเขาใช้แค่15กิโลกรัมเองแล้วก็ใช้ปุ๋ยแดปก็แค่10กิโลกรัมปุ๋ยแดปก็คือไดอะมอนียมฟอสเฟตที่มีตัวฟอสฟอรัสตัวกลางแล้วก็ไนโตรเจนด้วยแล้วก็เขาไปให้ตัวนั้นเยอะตัวโพแทสเซียมคลอไรด์เอาไปให้เยอะตั้ง1กระสอบแล้วก็ผสมถัง200ลิตรผสมกันไม่พอนะคะเวลาจะใช้เขาก็ตักมาอีกเขาก็ตักมา5ลิตรมาผสมน้ำอีก200ลิตรอย่างเงี้ยบอกโอ้แล้วไอ้ปุ๋ยมันจะมีเนื้อปุ๋ยมันจะมีที่ไหนอ่ะครูก็ถามว่าเอ้าแล้วไอ้ที่เอามาละลายอ่ะเอาไปฉีดพ่นได้เท่าไหร่เขาบอกประหยัดนะครูโอ้ได้เยอะเลย ก็เลยบอกว่าปุ๋ยมันไม่ถึงไม่ได้ไม่เพียงพอนะคะควรใส่หลังฝนตกกี่วันดีก็คือดีนะคะเขาจะความชื้นจะลดลงเรื่อยๆนะคะความชื้นเขาจะลดลงไวฝนที่ตกหนักๆเนี่ยภายใน1สัปดาห์เนี่ยน่าจะยากเหมือนกันถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยภายใน1สัปดาห์ได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยสัก 3-4 วันก็แห้งแล้วนะคะที่บอกว่าดินตอนนี้เป็นผงๆแล้วเพราะมันแห้งไวมากเลยนะคะถ้าใส่ปุ๋ยเนี่ยแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะปุ๋ยคือถ้าเป็นช่วงอย่างที่ฝนตกลงหนักลงมาใช่ไหมคะที่ช่วง 4-5 วันมาช่วงลอยกระทงมานะอันนั้นค่ะเราว่าปุ๋ยเราว่าฝนตกหนักนะคะแต่รู้ไหมคะว่าฝนเขาแล้งมาหลายอาทิตย์แล้วและทีนี้ที่ตกมาหนักเนี่ยเราไปขุดดูค่ะบางทีเขาซึมเขายังไม่ถึงไหนนะคะก็ซึมยังไม่ถึง10เซนติเมตรเลยค่ะซึมได้น้อยค่ะถ้าใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนเนี่ย7วันน่ะได้เพราะว่าความชื้นดินเขายังมีอากาศเขายังไม่แล้งแต่ว่าถ้าช่วงนี้อากาศแห้งอากาศแล้งไว3วันครูผู้สอนก็ว่าเก่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะไม่ทันค่ะไม่ทันหรอกค่ะอย่าไปใส่เลยค่ะใจเย็นๆก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทำให้เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทางบริษัทผู้ผลิตนะคะเขาก็ไปใช้เอาปุ๋ยอินทรีย์สูตรเทวดาหรือว่าปุ๋ยฮอร์โมนปุ๋ยน้ำเอาไอ้ที่ปุ๋ยอินทรีย์คือเป็นเม็ดเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำก็ได้เอาหวานแรงๆค่ะเอาไปหวานไว้เงี้ยเอาไปหวานไปรับรองต้นยางโตดีต้นยางให้ผลผลิตดีแล้วก็สามารถกรีดผ่าแรงได้นี่ค่ะเป็นเอียนึงนะคะแล้วก็อีกรายนึงก็บอกว่าเอาปุ๋ยไปฉีดพ่นทาหน้ายางทุก7วันสามารถจะกรีดผ่าแรงได้เราทำไมช่วงหน้าแรงทำไมเราไปพักทำไมเราไม่กรีดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้มีรายได้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าฮิตกันมากเลยเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเลยนะคะว่าอู้ทำไมเราความรู้ทางด้านยางพาราของเราก็ยังมีน้อยอยู่นะคะเอาไปฉีดพ่นที่หน้ายางแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้อะไรอย่างมากที่จะได้ก็คือเปลือกยางนิ่มพอเปลือกยางนิ่มเราเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบว่าดีใจให้ผลผลิตดีบางคนก็แถไปอีกค่ะบอกว่าครูถึงแม้ว่าต้นยางจะกินปุ๋ยทางลำต้นไม่ได้แต่น้ำฉีดไปมันก็ไหลลงตามต้นเดี๋ยวก็ลงที่ดินรากยางก็ดูดไปใช้เองนะคะนี่ค่ะมีมาแปลกนะคะบอกโอ้ถ้าขยันฉีดอย่างนั้นก็ทำไปก็ไม่ว่าค่ะเพราะว่าเราก็จะมีคนสองประเภทค่ะคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อค่ะใครที่เชื่อเราก็ให้ความรู้ไปใครที่ไม่เชื่อก็บอกไปลองทดลองดูสิไปลองทดลองดูเปรียบเทียบกันได้นี่ทำไมไม่ทดลองค่ะเขาก็บางคนเขาก็โอเคเขาไปทดลองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงค่ะที่จะมาบอกอากาศหนาวยางออกเยอะเสี่ยงไหมบอกว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงค่ะเพราะว่าน้ำยางถ้าไหลไม่หยุดเนี่ยก็อันตรายค่ะครูสมัยเคยแต่ก่อนนะคะเคยขึ้นไปทำงานที่จังหวัดเชียงรายค่ะอากาศเย็นเขาก็ไปกรีดยาง
ประมาณสักเที่ยงคืนเพราะว่าอากาศทางนู้นหนาวถ้าไปกรีดยางช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยโอ้หนาวแบบมือแบบขยับไม่ได้เลยเขาจะไปกรีดประมาณเนี่ยค่ะหลังละครจบประมาณ5 ทุ่มนะคะ5 ทุ่มไปกรีดยางเนี่ยแล้วทีนี้ปรากฏว่าน้ำยางไหลจะถึง2 โมงเขาก็ดีใจอุ้ยได้ผลผลิตน้ำยางเยอะก็บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจเขาก็ถามว่าทําไมเหรอเดี๋ยวรอดูสิต้นยางจะตายนึ่งเขาก็บอกว่าอุ้ยเป็นไปได้ไงอย่างเงี้ยก็ลองดูก็พอปีต่อถัดมานะคะคือไม่ได้ตายนึ่งทันทีนะคะเขาจะค่อยๆเป็นไปด้วยนะคะแล้วก็พอได้มาก็ตายค่ะก็แบบว่าตายนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตะวันคุณสมศักดิ์บอกว่าครูเกจาเป็นด้วยหรอครับเป็นค่ะแต่ว่าไม่ชำนาญนะคะครูทำงานวิจัยทางด้านนี้โดยตรงค่ะทางด้านเกจางตำราต่างๆที่ในการที่สอนเกี่ยวกับการเกจางการรับมีดก็มาจากครูนะคะที่เป็นที่ออกให้นะคะใครจะเกจางยังไงคือให้ครูเกรดอ่ะครูก็จะไม่เกรดหรอกเพราะว่าเราไม่ชำนาญเรานานมาจับทีนึงแต่ว่าถ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กรีดให้ดูเนี่ยลองกรีดให้ดูซิแล้วครูก็จะบอกได้ว่าเออปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ค่ะถ้าจะให้แบบว่ามากรีดแข่งกันไม่เก่งค่ะก็เหมือนกับช่างรับเหมาก่อสร้างนะคะถ้าเราจะไปถามช่างรับเหมาก่อสร้างว่าผสมปูนเป็นไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผสมหรอกแต่ว่าเขารู้ว่าจะต้องใช้ปูนเท่าไหร่ใช้ทรายเท่าไหร่ใช้หินเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันไหนที่ถ้าเป็นก่อฉาบจะใช้ปูนตานกอินทรีเขียวหรือแดงอะไรเขาจะมีใช่ไหมคะเขาก็จะคือเขาจะแบบว่าคือมันไปใช้ในการวางแผนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในการเกรดยางครูก็บอกได้ค่ะว่าเกรดยังไงทำยังไงได้ดีนะคะแต่ว่าครูก็ไม่ได้เกรดนะคะจะให้ครูไปแข่งเกรดเนี่ยไม่ได้หรอกค่ะแม้กระทั่งให้สาธิตเกรดยางให้ดูครูก็ไม่ชำนาญนะคะนานๆเราได้จับทีหนึ่งเพราะครูทำงานวิจัยหลายด้านนะคะทางด้านยางพาราเนี่ยแหละค่ะทำตั้งแต่การที่ขอบคุณมากค่ะที่เข้าใจทำตั้งแต่การเหมือนกับว่าไปโค่นต้นยางค่ะครูทำแบบเริ่มตั้งแต่การโค่นต้นยางเราที่เขาศึกษาว่าคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักเรียนแพทย์เอามาเฉือนมาตัดอะไรเนี่ยครูก็ทำกับต้นยางงั้นหมดค่ะก็มาเฉือนมาตัดดูเซลล์ดูท่อดำยางดูทุกอย่างค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาตัวอย่างไปวิเคราะห์ไอ้ตัวไหนที่มีผลทำให้ผลผลิตดำยางได้ดีนะคะถ้าเราให้น้ำช่วงหนาวไปหาแรงใบจะร่วงตามฤดูกาลไหมครับนี่นะคะเป็นรู้ไหมคะว่าอันนี้แบบมีงานวิจัยค่ะงานวิจัยของคุณอารักษ์นะคะจันทมาค่ะเป็นคนสนิทกับครูเลยค่ะอยู่บ้านเดียวกันค่ะก็ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการให้น้ำนะคะโอ้การให้น้ำเนี่ยยางพารารู้ไหมคะว่าต้นยางที่เปิดเกรดต้องการน้ำเท่าไหร่คะเขามีการทดลองให้น้ำแบบเฟอร์ติเกตนะคะก็คือให้ทั้งปุ๋ยไปกับน้ำด้วยค่ะก็น้ำที่ต้นยางต้องการในช่วงหน้าแรงนะคะต้องการ100 ลิตรต่อวันค่ะมากเลยนะคะต่อต้นด้วยแล้วก็ส่วนถ้าเป็นยางเล็กก็ประมาณ20ก็ไล่ตั้งแต่10 20ถึง50ลิตรต่อต้นนะคะต่อวันนะคะนี่ค่ะต้องการมากเลยนะคะทุเรียนนี่ถ้าทุเรียนประมาณ200ลิตรต่อวันนะคะแต่ยางพาราต้องการประมาณครึ่งนึงนะคะของทุเรียนก็ไม่ได้น้อยนะคะถ้าเราจะให้น้ำจริงๆเราจะต้องคำนวณว่าปริมาณน้ำเพียงพอหรือเปล่านะคะและอีกอย่างก็คือการให้น้ำที่บอกว่าช่วยทำให้ใบยืดเวลาการร่วงของใบได้หรือเปล่ามันมีเทคนิคค่ะเทคนิคนะคะว่าถ้าหมดฝนแล้วอย่างตอนนี้ค่ะเราไปให้น้ำใบยางก็จะร่วงตามปกติค่ะถึงแม้ว่าจะให้น้ำเพราะอะไรคะเพราะใบยางเขาเริ่มนั่นแหละค่ะเขาเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่แบบว่าเริ่มที่จะเขาเรียกว่าแบบว่าร่วงโรยได้ค่ะร่วงโรยเขาก็จะยังไงเขาก็ร่วงค่ะเข้าสู่กระบวนการผัดใบลองดูค่ะพอธันวาเนี่ยใบยางเริ่มเหลืองแล้วนะคะกลางเดือนธันวาก็เริ่มเหลืองแล้วทีนี้ถ้าจะให้น้ำส่วนใหญ่เขาจะให้น้ำถ้าไม่อยากให้ถ้าอยากให้ใบร่วงช้านะคะจะต้องให้น้ำก่อนที่จะหมดฤดูฝนค่ะเพื่อนๆนึกภาพออกไหมคะก็คือว่าถ้าเราให้น้ำ
ถ้าเราไอ้ถ้าฝนหมดนะคะอย่างสมมติว่าฝนหมดประมาณวันที่15ตุลาคมเพราะฉะนั้นปลายเดือนกันยาจะต้องให้น้ำแล้วค่ะจะไปรอให้หมดฝนเลยไม่ได้นะคะจะต้องให้แบบว่าคาบเกี่ยวกันเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยให้หมดฝนยางเขาจะโดนเขาจะช็อกค่ะเขาจะโดนสภาพแบบว่าเหมือนกับว่าขาดน้ำเขาจะได้รับคำสั่งแล้วว่าเนี่ยขาดน้ำแล้วนะใบเต็มตัวที่จะร่วงได้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลัดใบได้แล้วถ้าเราไปให้น้ำในช่วงที่เขารับคำสั่งไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ก่อนที่จะหมดฝนนะคะเก็ตไหมคะถ้าเก็ตช่วยพิมพ์สีให้ครูสมัยด้วยค่ะเทคนิคว่าจะต้องใส่ก่อนที่ใจคืออย่าให้ยางเขารู้สึกว่าเขาขาดน้ำอันนั้นได้จะยืดได้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็ไม่ได้มากนะคะเพราะว่าธรรมชาติของยางพาราเนี่ยเข้าใจเหมือนยังไงคะเขาแบบว่ายังไงเขาก็ต้องร่วงค่ะตอนนี้ไม่มียางพันธุ์ไหนค่ะที่ไม่ร่วงนะคะแม้กระทั่งพันยางพันธุ์พื้นเมืองไม่มีพันธุ์อะไรที่ไม่มียางพันธุ์ไหนที่ไม่ร่วงนะคะอย่างเช่นยางจากต้นกำเนิดเป็นพันธุ์ป่าค่ะที่ลุ่มน้ำอเมซอนที่ประเทศบราซิลนะคะเขาก็ร่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มียางพันธุ์ไหนที่ไม่ร่วงนะคะตักปรับปรุงพันธุ์เขาก็พยายามที่จะหาพันธุ์ยางที่ไม่ร่วงค่ะยังไงใบยางก็ร่วงค่ะใช่เพียงแต่ว่าร่วงเขาทำได้ตอนนี้ก็คือได้เฉพาะว่าบางพันธุ์เนี่ยจะทยอยร่วงแต่ว่าบางพันธุ์จะร่วงพรึบเลยค่ะจะแบบว่าพอร่วงก็ร่วงพร้อมกันทีเดียวแต่บางพันธุ์จะค่อยๆทยอยร่วงอันนั้นค่ะเป็นข้อได้เปรียบของพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์นะคะแต่ว่าถ้าใจไม่ให้ร่วงไม่ได้เลยค่ะไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าที่รดน้ำบางคนรดน้ำหน้าแรงช่วยได้มากไหมไม่ได้มากค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่เขาลดไปเขาลดได้ถึง2เขาลดได้ถึง100ลิตรต่อต้นหรือเปล่าคะต่อวันหรือเปล่าต้องถามก่อนค่ะถ้าลดแต่ต้องลดให้เพียงพอนะคะเพราะกับปริมาณความต้องการน้ำเพราะว่าเรามีการศึกษากระทั่งแบบว่าในเนื้อไม้ค่ะในเนื้อไม้ของยางเขาจะมีท่อตัวหนึ่งเรียกว่าท่อน้ำอีท่อน้ำที่อยู่ในเนื้อไม้เนี่ยค่ะที่เป็นตัวการในการดึงเอาธาตุอาหารดึงเอาน้ำจากดินขึ้นไปสู่ต้นยางไปหายอดอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ต่างหากค่ะที่เป็นตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญนะคะและทีนี้ถ้าปริมาณน้ำไม่มากพอเขาจะมีแบบว่าในเซลล์ของเขาก็ที่เป็นท่อขึ้นไปจากล่างขึ้นบนเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าจะสามารถที่จะเขาก็เราไปวัดนะคะไปวัดกันอัตราการเคลื่อนย้ายน้ำค่ะเราถึงได้คำนวณออกมาได้โอ้เขาต้องใช้น้ำถ้าน้ำไม่เพียงพอนะคะในเขาก็จะเหมือนสายยางลดน้ำนะคะก็คือน้ำก็จะแหว่งน้ำไม่เต็มสายยางใช่ไหมคะอันนั้นค่ะก็จะเหมือนกับว่าเป็นฟองอากาศอยู่นะคะก็ทำให้น้ำมีไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นยางค่ะถ้าจะใส่ก็ต้องใส่ให้ปริมาณเยอะเพียงพอและทีนี้บอกว่าถ้ารดน้ำแล้วในช่วงแล้งช่วยได้มากไหมหมายถึงผลผลิตหรือว่าใบยางร่วงคะคุณสมศักดิ์ขอความรู้นิดนึงค่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมจะบอกว่ายังไงคะคือช่วงนี้เป็นช่วงพีคของผลผลิตนะคะเป็นที่สวนยางทุกสวนเนี่ยผลผลิตสูงทั้งนั้นเลยกราฟก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะกราฟก็คือพอเริ่มเปิดกรีดพฤษภาก็จะเริ่มไต่ระดับขึ้นใช่ไหมคะและพอถึงเดือนกันยาตุลาเนี่ยจะสูงนะคะแล้วก็จะแบบขึ้นไปสูงเลยเป็นยอดเลยเหมือนกับภูเขานะคะเป็นยอดเขาแล้วก็ไปถึงพฤกาธันวาค่ะแล้วผลผลิตเขาก็จะเริ่มลดลงเขาสูงอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาให้น้ำเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มแต่ว่าเพิ่มไม่มากก็คือคล้ายๆว่าอัตราการเพิ่มมันไม่ต่างกันมากมันไม่เหมือนกับว่าแล้งจริงๆเพราะว่าในช่วงนั้นต้นยางเขาสมบูรณ์จากที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะเราก็สามารถที่จะแบบเพิ่มผลผลิตได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถือว่าควรให้น้ำแล้วเห็นผลแตกต่างกันมากไหมไม่ได้มากค่ะเพราะเป็นช่วงที่ต้นยางสมบูรณ์แล้วก็ระบบรากดินน้ำความชื้นในดิน
ไร่แก้วดูดขึ้นมาคือไร่แก้วเขาอย่างลึกเข้าไปลึกใช่ไหมคะก็ดูดน้ําขึ้นมาใช้ได้ค่ะน้ําใต้ดินก็ยังพอมีมากเพียงพอกับความต้องการของยางเพราะฉะนั้นยางพาราก็เป็นพืชหนึ่งที่มหัศจรรย์นะคะไม่จําเป็นจะต้องรดน้ําค่ะมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะต่างประเทศเขาก็ทํานะคะว่ามีทดสอบระบบให้น้ําก็เห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันมากจนกระทั่งแบบว่าถึงกับน่าทํานะคะคุณบ่าวบอกว่าช่วงนี้ใส่ปุ๋ยได้ไหมครับสวนยางอยู่ที่ไหนคะคุณบ่าวขอข้อมูลนะคะสวนยางอยากจะรู้ค่ะเพราะว่าสวนยางแต่ละภูมิภาคมันแตกต่างกันอย่างตอนนี้นะคะทางภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกหรือว่าเขตที่มี3ฤดูกาลน่ะไม่ใส่ปุ๋ยค่ะไม่ให้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าความชื้นลดลงแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาช่วงที่ฝนตกหนักก็ไม่ต้องใส่ค่ะรอค่ะอดใจค่ะไปใส่ช่วงนั้นค่ะช่วงที่ไปใส่ช่วงต้นฝนดีกว่านะคะเดือนพฤษภานะคะค่อยซื้อปุ๋ยมาใส่ค่ะแล้วก็ยอมควักเลยค่ะซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เดี๋ยวครูพิสไฟจะมาบอกค่ะว่าใส่ปุ๋ยเคมียังไงให้ประหยัดนะคะคุณยูเซอร์ถามว่ารดน้ำหน้าแรงช่วยให้ยางโตไหมถ้าในช่วงหน้าแรงโตค่ะถ้าเป็นยางเล็กนะคะโตแล้วจะบอกให้นะคะแตกต่างกันยังไงมีงานวิจัยค่ะมีงานวิจัยของคุณอารักษ์จันทุมานะคะก็คือจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นหนึ่งเป็นยางที่แบบว่าไม่รดน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะแกรนไม่ค่อยโตนะคะส่วนยางที่รดน้ำโอ้ต้นอวบงามสวยนะคะแล้วเป็นไงคะเขาจะเหนือกันอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเข้าสู่ช่วงฝนอีกแกนนะคะอีที่แบบว่าไม่ได้น้ำนะคะพอเข้าได้ฝนนะคะฝนตกลงมาอีนี่ทะลึ่งเลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะโตเท่าๆกันช่วยได้ค่ะการรดน้ำช่วยต้นยางรอดตายได้นะคะอันแรกคือช่วยต้นยางรอดตายได้แล้วก็เขาก็โตได้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงหน้าแล้งได้ส่วนต้นยางที่ไม่รดน้ําในหน้าแล้งเขาก็จะถือว่าแกนหน่อยนึงแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรมากระทบก็อาจจะตายได้อย่างเช่นโดนแสงแดดโดนอะไรเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงอาจจะตายได้แต่ว่าถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตนะคะพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพอเขาได้รับฝนนะคะได้รับน้ำเขาทะลึ่งขึ้นเลยโอ้ครูพิสมัยแบบจะบอกให้ค่ะเวลาเก็บข้อมูลนะคะเราใช้วิธีการวัดติดเครื่องมืออัตโนมัติเลยค่ะวัดได้ทุก1นาทีเลยนะคะจะเห็นเลยมันขยายใหญ่ตอนไหนอะไรเนี่ยน่าทึ่งมากเลยค่ะต้นยางเนี่ยสามารถที่จะโตได้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอีกแบบนึงที่แบบว่าทำไมคำแนะนำทางด้านการทำสวนยางเขาถึงไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการให้น้ำค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์ครูสมัยอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทำไมประเทศไทยนักวิชาการถึงได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับไปช่วยเหลือแต่เกษตรกรรายย่อยรายเล็กทำไมไม่ช่วยไม่มีคำแนะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรรายใหญ่บ้างครูสมัยก็ถามว่าแล้วรายใหญ่ใหญ่ขนาดไหนเขาบอกว่า100 ไร่ครูสมัยก็ถามไปอีกว่าถ้า100 ไร่นี่ต้องการอะไรที่แตกต่างจากทั่วไปเขาบอกว่าอันแรกก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการกำจัดวัชพืชการกำจัดวัชพืชการปลูกการอะไรเนี่ยแล้วก็ที่สองก็คือการรดน้ำเขาอยากจะให้ระบบการให้น้ำทำไมไม่มีใครมาแนะนำบ้างบอกว่าถ้าอยากจะรู้ระบบการให้น้ำเราก็แนะนำให้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนำเราจะแนะนำให้หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางและเราสามารถลดต้นทุนได้ค่ะคุณยูเซอร์บอกว่าคุณสมศักดิ์บอกว่าต้นยาง3เดือนลดน้ำกี่ลิตรครับหน้าแล้งถ้า3เดือนก็ประมาณสักต่อวันนะคะใช่ถ้าเริ่ม3เดือนเนี่ย1ลิตรก็เพียงพอค่ะ1ลิตรได้ค่ะเราก็เห็นก็มีค่ะตอนช่วงนั้นก็ได้คำนวณกันอยู่ว่าประมาณ1ลิตรนะคะของคุณสมศักดิ์สวนยางอยู่ที่ไหนคะน้ำแต่กินเพียบเลยร้อนด้วยบางต้นขึ้นสูงบางต้นต่ำเตี้ยเรียดินไม่ยอมขึ้นทำยังไงหมายถึงต้นยางที่ปลูกใหม่ใช่ไหมคะมันก็เป็นคือมันก็ขึ้นอยู่กับค
ความแข็งแรงของต้นด้วยนะคะความแข็งแรงของต้นยางที่เราตอนที่เราเลือกมานะคะว่าเราได้เลือกต้นที่สม่ำเสมอหรือเปล่าอันที่สองก็คือพันยางพันยางเป็นยังไงพอมากระทบแรงอันที่สามดินดินน่าจะอยู่อันแรกค่ะดินเป็นยังไงคะดินเป็นดินร่วนตายหรือว่าดินร่วนเหนียวคะคุณสมศักดิ์บอกว่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่โอ้ดีค่ะครูสมัยชอบค่ะทางด้านได้แลกเปลี่ยนกันค่ะทางใต้ทางอีสานทางเหนือเนี่ยเราได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมบางเรื่องเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะบางเรื่องทำไมทางนี้ไม่รู้หรือว่าเอ๊ะทำไมทางแหล่งหนึ่งที่เขาปลูกยางมานานทำไมเขาไม่ทำไมเรื่องนี้เขาไม่ทำตามหลักวิชาการอะไรเนี่ยเราก็จะได้แบบโอ้ได้รู้นะคะก็ต้นยางค่ะทีนี้มันก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ให้น้ำค่ะให้น้ำในช่วงหน้าแล้งมันจะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสภาพอากาศความชื้นสัมผัสเนี่ยจะต่ำก็คืออากาศร้อนก็มีความชื้นน้อยพอเราให้น้ำคิดดูสิคะว่ายอดยางอบอวบจากการให้น้ำพอมากระทบแดดจะจัดเนี่ยก็นั่นเหมือนกันนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้มันมีหลายปัจจัยค่ะว่าแดดเราร้อนหรือเปล่าก็ถึงได้บอกว่าต้นยางอ่ะถ้าปลูกกล้วยในสวนยางเนี่ยส่วนใหญ่จะงามเพราะว่ามีร่มเงาจากกล้วยมาบังแดดไว้บ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใครที่ปลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปลูกในสวนกล้วยโอ้เยี่ยมเลยค่ะคุณพงศ์ศรีสวนกล้วยเนี่ยดีนะคะปลูกไว้เลยค่ะกล้วยก็ไปใช้ประโยชน์ได้แยะๆไปหมดเลยแล้วจะมีบ้างค่ะที่คนถามมาว่าครูช่วงนี้ยางส่งพุ่มชนกันแล้วจะเอากล้วยออกดีไหมก็บอกว่ามีให้เลือกค่ะจะทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวกล้วยเขาร่มมากๆเขาก็ไม่ออกลูกเองเดี๋ยวเขาก็ทยอยตายไปแล้วก็ขุดหน่อขายไปค่ะขุดทยอยให้เขามาซื้อหน่อให้เขามาขุดเอาก็ได้ค่ะตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำได้นะคะปลูกได้สามปีค่ะของคุณพงศรีอยู่ที่ไหนคะสวนยางต้นเนี่ยค่ะก็ปุ๋ยนะคะที่เราจะใส่ค่ะเราจะต้องมาดูว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสำคัญไหมจริงๆแล้วสำคัญแต่ว่าดินไม่ขาดค่ะต้นยางเขาต้องการน้อยค่ะไม่ได้มากเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้ครูเคยไปค่ะเนี่ยเวียงป่าเป้าไปถึงเวียงป่าเป้าเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยไปหมดนะคะทางเหนือพญาเมงรายแล้วก็ไปถึงเขตชายแดนกล้วยปลูกหลังยางกี่เดือนครับอันนี้ก็สามารถที่จะก็คือเราสามารถปลูกก่อนก็ได้กล้วยนะคะปลูกพร้อมยางก็ได้ปลูกหลังยางก็ปลูกได้ค่ะ 2-3 เดือนก็ได้ค่ะสามารถปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการใช้ประโยชน์จากกล้วยให้เขาเป็นบางร่มเงาแล้วก็ระเก็บรักษาความชื้นให้เราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปลูกได้เลยค่ะก็หลังจากที่ปลูกยางแล้วสักพักนึงเราเริ่มหายเหนื่อยแล้วเราก็มาปลูกกล้วยได้ค่ะเอาไปปลูกได้เลยค่ะกล้วยเนี่ยดีมากๆเลยค่ะครูสมัยที่ตอนนี้ค่ะที่ดูถ้าปลูกเพื่อแซมยางนะคะที่ทำให้ต้นยางโตดีก็มีกล้วยมีสับปะรดแต่สับปะรดเนี่ยมีข้อหนึ่งค่ะจะต้องปลูกห่างจากแถวยางสับปะรดเนี่ยจะต้องปลูกห่างจากแถวยางประมาณ1เมตรนะคะอย่าให้ปลูกชิดเลยค่ะต้องบังคับเขาเลยว่าห้ามมาเลยให้เขาทำแบบว่าเขาจะทำเป็นยกร่องให้ทำสักสี่ร่องพอแล้วก็อย่าเข้ามาในแถวยางเด็ดขาดนะคะคุณ23 12 26บอกว่าอาจารย์มีข้อมูลยาง3904ไหมข้อดีข้อเสียอย่างไรครับปลูกที่ไหนคะตอนบนอีสานตอนบนโอเค3904ครูสวยมีค่ะก็คืออย่างไรมาหลายรอบเลยนะคะถ้าจะดูรายละเอียดนะคะไปดูที่แอปสีแดงนะคะครูสมัยมีเลย3904มี3801 3802ค่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังคร่าวๆก็ได้ค่ะ3904นะคะข้อดีคือให้ผลผลิตต้นยางสูงผลผลิตเฉลี่ย440กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีอันนี้ขนาดเขาเกรดแค่วันเว้นวันเองนะคะได้ขนาดนี้แล้วก็อย่างก็คือลำต้นเขาส่งพุ่มเขาปานกลางคล้ายๆกับ600เพราะฉะนั้นสามารถปลูกได้ทั้งที่ราบแล้วก็ที่ราชันได้ค่ะและที่สามก็คือต้นโตไวแล้วก็เปลือกหนาด้วยผลผลิตน้ำยางถึงได้สูงท่อน้ำยางก็ดีค่ะอันนี้ปลูกได้ค่ะส่วน
แล้วก็อันที่4ก็คือต้านทานโรคเขาจะต้านทานโรคโดยเฉพาะโรคไปท็อปโทราต้านทานนะคะแล้วก็ส่วนข้อเสียของเขาก็คือในช่วงที่เขาให้ผลผลิตค่ะถ้ากระทบแล้งอย่างปีที่ผ่านมาค่ะกระทบแล้งที่ภาวะเอดิโยเนี่ยผลผลิตลดลงค่ะอันนี้ก็มีบ้างนะคะแล้วก็อย่างก็คือถ้าเจอลมเนี่ยลำต้นเขาจะบิดนะคะเหมือนกับว่าเขาโตไวแล้วทีนี้พอโดนลมเนี่ยเขาก็จะบิดหน่อยนึงค่ะตัวนี้เป็นข้อเสียของ1600ไอ้1904นะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าเพียงให้รู้ว่าในช่วงที่เขากระทบแล้งเขาจะเซนซิทีฟกับผลผลิตมากค่ะผลผลิตเขาจะลดลงค่ะแต่ว่าพอดูผลผลิตเฉลี่ย10ปีเขาก็ยังสูงอยู่นะคะก็อยู่ที่440กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะก็พอๆกับ251นะคะถ้าใครไม่อยากปลูก251เพราะว่าพื้นที่เราเป็นที่ราดชันเราก็ปลูกพันนี่ค่ะ3904แทนค่ะหว่านข้าวไรข้าวไร่ใช่ไหมคะระหว่างแถวยางที่เพิ่งปลูกจะดีหรือเสียอย่างไรอยู่ที่สงขลาก็ปลูกได้ค่ะแต่ทีนี้มีข้อระวังอย่างนึงนะคะถ้าสวนเราปลูกข้าวอยู่แปลงเดียวและเพื่อนบ้านเขาไม่ปลูกเลยเดี๋ยวพอช่วงดอยติดเมล็ดแล้วนกจะมาเจือนโอ้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากต้องมาไล่นกเพราะว่าอาหารมันก็เข้ามารุมกินนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนบ้านเราก็ปลูกข้าวเนี่ยสามารถทำได้เลยนะคะสามารถจะหว่านข้าวในระหว่างแถวยางได้ค่ะทางใต้ทำเยอะค่ะเป็นข้าวไร่ใช่ไหมคะครูสมัยก็เคยไปเกี่ยวข้าวค่ะใช้แกะเกี่ยวโอ้สนุกดีนะเคยใช้แต่เกี่ยวแล้วพอไปใช้แกะเนี่ยนั่นเลยปลูกกล้าครับอ๋อค่ะอ๋อปลูกกล้าคือไม่ใช่หว่านเมล็ดใช่ไหมคะใช้ไอ้สักลงไปในดินโอเคค่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไถเหมือนกับไถพื้นที่แล้วเราก็ไปเอาเคยเห็นเอาไม้นะไม้ไปสักใช่ไหมแล้วก็เอาต้นกล้าปลูกไปอย่างนี้อันนี้แหละคะปลูกกล้าค่ะโอ้ได้ความรู้มากเลยนะคะทีนี้คนก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าใส่ปุ๋ยจะใส่ยังไงให้ประหยัดนะคะก็คือท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมเนี่ยสำคัญกับยางไหมสำคัญแต่ว่ายางไม่ค่อยขาดเพราะดินในยางดินทั่วประเทศมีปริมาณธาตุอาหารเสริมเพียงพอค่ะเขาต้องการปริมาณน้อยมากไม่ได้มากนะคะและอีกอย่างก็คือเพิ่มได้ยังไงถ้าเราจะเพิ่มจะเพิ่มยังไงก็เพิ่มด้วยการใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ค่ะเราไปใส่อันนี้ก็จะไปเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพวกธาตุอาหารเสริมต่างๆอาหารรองต่างๆให้ครบ14ธาตุแล้วก็ช่วยให้ดินโปร่งช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินค่ะอันนี้ให้โปร่งได้ค่ะและทีนี้ถามว่าดีกับต้นยางไหมก็ดีแต่ว่าไม่เพียงพอก็คือว่าปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอจะต้องใส่ปุ๋ยนะคะจะต้องใส่ปุ๋ยถึงจะได้ค่ะถ้าใส่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยถึงจะเพียงพอกับความต้องการของต้นยางค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้ค่ะและทีนี้สำหรับคนที่กลัวว่าใส่แต่ปุ๋ยเคมีตลอดจะทำให้ดินแข็งดินเสียจะบอกให้นะคะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปเราใส่แค่500กรัมหรือว่าครึ่งกิโลกรัมต่อต้นต่อครั้งปีนึงเราใส่ปีละ1กิโลกรัมหรือว่าใครจะมาแบ่งใส่หลายๆครั้งก็ได้ถ้ามีกำลังงานพออันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ค่ะแล้วก็ส่วนที่เราใส่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเคมีถ้าใส่ถูกวิธีถูกสูตรนะคะก็จะให้ผลผลิตเยอะแล้วก็ช่วยประหยัดด้วยค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าน่าจะข้าวไร่มั้งครับผมไม่รู้จักครับค่ะข้าวไร่ได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีไร่เดียวนะอู้ไร่กันตายเลยแต่ถ้าเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเราก็ต้องดูเพื่อนบ้านด้วยค่ะปลูกข้าวเนี่ยไม่งั้นเขาก็จะเรียกแขกมาหาเราหมดค่ะและทีนี้ดูว่าการใส่ปุ๋ยนะคะเราก็ต้องดูว่าในการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรน่ะเราต้องดูว่าอายุยางเราเป็นยังไงแล้วก็อันแรกก็คือถ้าเป็นยาง
ก่อนเปิดเกรดค่ะก็จะมีนะคะก็จะแบ่งไปตามเขตพื้นที่ตามเขตปริมาณน้ำฝนก็คือถ้าเขตชุ่มชื้นภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกที่อยู่จังหวัดจันทร์ระยองตราดเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยสูตร28-20ได้ค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เพื่อนๆรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ยังใช้ได้ดีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเขตแห้งแล้งก็คือภาคเหนืออีสานตอนออกตอนตกนะคะอันนี้ใช้ปุ๋ยสูตรถ้าปุ๋ยสูตรเนี่ยจะต้องดูว่าเป็นดินอะไรถ้าเป็นดินร่วนปนเหนียวก็ใช้สูตร20-10-12หรือถ้าเป็นดินร่วนปนทรายก็เป็นอันนี้20-10-17ค่ะก็คือตัวไหลจะมาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในดินทรายจะมีโพแทสเซียมน้อยนะคะอันนี้เป็นยางก่อนเปิดเกรดนะคะส่วนยางหลังเปิดเกรดก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเดียวก็คือ30-58ค่ะก็คือจำนวน1กระสอบต่อไร่นะคะและทีนี้วิธีการใส่ที่จะประหยัดนะคะสามารถที่ประหยัดได้ก็คือเราจะต้องรู้สูตรปุ๋ยใช่ไหมคะถูกสูตรก็คือ30-58ถูกอัตราก็คือ1กระสอบต่อไร่หรือว่าครึ่งกิโลกรัมต่อต้นถูกเวลาก็คือใส่ปุ๋ยในช่วงที่ดินมีความชื้นคือต้นฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนนะคะอันนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้ปุ๋ยถ้าเราใส่อย่างถูกวิธีก็คือขุดหลุมนะคะถ้าเราขุดหลุมเนี่ยสัก2หน้าจอบนะคะไม่ได้ขุดลึกนะคะ2หน้าจอบเราก็จะสามารถที่จะเก็บปุ๋ยเราได้ถึงได้ยาวนานถึง 3-4 เดือนค่ะที่ต้นยางสามารถตรวจไปใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาใส่ถูกที่ก็คือให้ห่างจากแถวยางอย่างน้อย2เมตรค่ะ2เมตรถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยางนะคะอันนี้จะช่วยทำให้การใช้ปุ๋ยได้มีประสิทธิภาพค่ะที่เราบอกว่าที่เข้าใจว่ายางดูดธาตุอาหารหลักไปแค่ 5% เพราะว่าเราไปใส่แบบหวานนี่คะแบบหวานก็เลยอันแรกคือพอใส่ไปแล้วปุ๋ยระเหยโดยเฉพาะปุ๋ยพวกไนโตรเจนพวกยูเรียเนี่ยระเหยไปไวครึ่ง 50% แล้วและเกิดจากการชะล้างด้วยพอชะล้างก็ไปหมดนะคะอันนี้ค่ะเป็นการใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็เลยทำให้พอใส่ไปแล้วส่วนมากนะเราจะใช้การใส่ปุ๋ยแบบหวานกันทั้งนั้นเลยพอหวานเสร็จแล้วเป็นไงคะสูญเสียปุ๋ยไปแล้วก็มาบอกว่าปุ๋ยยางใส่ปุ๋ยเคมีไปไม่ประโยชน์หรอกไม่ดีสู้เอาปุ๋ยพวกไอปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรต่างๆมาใช้ดีกว่าไงมาใช้กับต้นยางเลยดีกว่าก็เลยไปกลายเป็นนี้ค่ะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุดนะคะลองไปทำดูถ้าเราไม่อยากจะหว่านแล้วก็แหวกใบยางตรงกลางออกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็จากนั้นก็เอาใบยางมากบค่ะอันนี้ก็ช่วยลดการระเหยการสูญเสียได้แล้วก็ช่วยลดการชะล้างได้ค่ะมันเป็นเก็ตไหมคะใครเก็ตช่วยพิมพ์ให้ครูพิสมัยด้วยค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าชาวบ้านมาขอหว่านในสวนผมอ๋อได้ค่ะก็ให้เขาหว่านให้ห่างจากต้นยางนะคะจะให้เขาหว่านเข้าไปในแถวยางนะคะอย่างน้อย1เมตรค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะได้เข้าไปดูแลสวนยางเราได้ในช่วงที่แบบว่าเราอาจจะใส่ปุ๋ยเพราะว่าเขามาหว่านข้าวเขาบอกว่าเขาให้ปุ๋ยแต่ว่าเขาก็หว่านแล้วปุ๋ยข้าวก็เป็นคนละสูตรกับปุ๋ยยางนะคะแต่เพราะฉะนั้นเราให้เขาห่างไม่เวลาหว่านให้ห่างจากแถวยางเราข้างละ1เมตรนะคะเราก็จะมีพื้นที่2เมตรที่จะเดินเข้าไปในสวนยางเราได้ไปใส่ปุ๋ยไปตัดแต่งกิ่งไปอะไรได้ค่ะเราอย่าให้เข้ามาปลูกเต็มไปหมดเลยนะคะบางทีเราไปปลูกให้เขาหว่านไปหว่านทีนี้จะเข้าไปดูต้นยางจะไปตัดแต่งกิ่งจะไปดูต้นนี้เอ๊ะทำไมมันผิดปกติเนี่ยเราเข้าไม่ได้เพราะข้าวขวางทางเราไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาหว่านได้แต่ว่าให้เขาห่างจากแถวยางเรานะคะข้างละ1เมตรถ้าเขายอมโอเคถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่เอาเงี้ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงด้วยค่ะแม้แต่การปลูกสับปะรดเหมือนกันจะต้องให้ห่าง1เมตรค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกมันสับปะรดเนี่ยปลูกได้ไม่ได้ให้ห่าง2เมตรนะคะมันสับปะรดตั้ง2เมตรเพราะว่าเขามีระบบรากมีหัวมีอะไรเงี้ยนะคะคุณ23-12-26ถามว่าระยะปลูกระหว่างแถวต้นควรอยู่ที่เท่าไรครับ อยากจะปลูกยางพันอะไรเอ่ยถ้าเป็นทั่วๆไปนะคะระยะระหว่างแถวตอนนี้ให้เหลืออยู่ที่7เมตรระหว่างต้น3เมตรค่ะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะปลูกปริมาณต้นมากกว่านี้ก็ต้องดูค่ะถ้าเป็น1,600อ่ะ1,600อาจจะปลูกได้ถึง90ต้นก็คือระยะระหว่างแถว6เมตรระหว่างต้น3เมตรหรือระหว่างต้นระหว่างแถว7เมตรระหว่างต้น 2.5 เมตรอันนี้จะได้ถึง90ต้นต่อไร่ค่ะถ้าเป็น1,600นะคะแต่ถ้าเป็น1,251 3904ตัวนี้ให้ปลูก7คูณ3เมตรดีกว่าค่ะก็คือระยะระหว่างแถว7เมตรระยะระหว่างต้น3เมตรค่ะกองทุนห้ามปลูกมันสำปะหลังครับอยู่ทางใต้ห้ามปลูกค่ะแต่ถ้าทางภาคอีสานปลูกได้ทางเหนือก็ไม่มีหรอกค่ะทางอีสานกับทางภาคตะวันออกใครเขาจะปลูกเยอะเขาก็ขอปลูกกันแล้วตอนนั้นก็ให้ปลูกที่ระยะก็ให้เขาปลูกได้เพราะเรามีงานวิจัยให้ปลูกห่างจากแถวยาง2เมตรก็คือข้างละ2เมตรเขาก็จะมีพื้นที่ปลูกยางก็คือ3เมตรใช่ไหมคะเขาปลูกไอ้ของมันเขาปลูกมันสำปะหลังได้3เมตรแล้วเขาระยะปลูกเขา1คูณ1เมตรอันนี้เขาก็สามารถปลูกได้4แถวค่ะก็แฮปปี้กันนะคะเพราะว่าพอปลูกไปอย่างนี้แล้วก็กำหนดเลยว่าไม่ให้ปลูกให้ปลูกมันสำปะหลังหลังยาค่ะอย่าให้ปลูกก่อนยานะคะถ้าปลูกก่อนยาเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ร่มเงาเขามากเกินไปนะคะถ้าเป็นทางใต้ไม่ปลูกเลยค่ะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับโรครากนะคะแล้วก็ทางใต้มันสำปะหลังก็ไม่ควรจะปลูกอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นมันเน่าด้วยนะฝนตกตีคุณ23บอกว่า251ผมปลูก7คูณ4ทรงพุ่มใหญ่มากโอ้ค่ะยิ่งใหญ่เลยค่ะถ้า7คูณ4เพราะว่าพันนี้นะคะระยะปลูกเท่าไหร่เขาจะแบบแผ่ขยายไปไกลค่ะก็มีพวกที่เขาทำเกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานค่ะเขาก็ไปขยายแถวปลูกยางเป็นระหว่างแถว9เมตร12เมตร15เมตรเชื่อไหมคะว่าขยายไปเท่าไหร่ทรงพุ่มก็ยิ่งใหญ่ค่ะทรงพุ่มยางเขายิ่งแบบว่าใหญ่มากเลยค่ะเขาก็เลยบังคับเอาแค่7คูณ3เมตรก็พอจะได้ไม่ใหญ่มากเกินไปค่ะก็คนที่บอกว่าอยากจะให้มีแสงแดดส่องลงมาก็เลยไปขยายโซพุ่มขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างเพื่อจะให้มีผลเพื่อจะให้ผลผลิตได้ให้ต้นยางโตดีกลายว่าโอ้ยิ่งโตดีค่ะเหมือนกับต้นจามจุรีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบางพันนะคะอย่าง1,600ก็จะพอได้บ้างก็มีค่ะที่แถวนครนะคะที่เขาทำเอากาแฟมาปลูกในสวนยางเขาก็บอกว่าถ้าจะปลูกกาแฟได้จะต้องเป็นพันยางที่นะคะที่สมพุ่มไม่ใหญ่ก็คือ1,600แล้วเขาก็จะมีการลิดต้นลิดสมพุ่มไม่ให้ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่มากจะบางรูปเงาก็ไม่ได้ผลผลิตค่ะเขาก็ทำได้นะคะแต่ว่าเขาก็ให้น้ำแล้วก็จัดการเรื่องแสงเรื่องอะไรให้กับต้นกาแฟค่ะก็ถามเขาว่าแล้วไอ้กาแฟคุณภาพดีไหมเพราะปลูกมันปลูกได้แต่คุณภาพได้หรือเปล่าเขาก็บอกก็มีบ้างอะนะแต่ว่าเขาก็ทำแบบเป็นร้านขายกาแฟไปด้วยเงี้ยเขาก็อาศัยว่าเป็นกาแฟที่ปลูกจากสวนนะคะเป็นจุดขายของเขาก็ขายได้แต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์ถ้าดูคุณภาพยางก็คุณภาพกาแฟก็สู้ทางเหนือไม่ได้นะคะถ้าจะพูดถึงคุณภาพนะคะแต่ว่าถ้าเอามาขายมาบดขายก็โอเคค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าทรงพุ่มใหญ่ต้นหักง่ายไหมครับ1,251ใช่ไหมคะ251ทรงพุ่มเขาก็ถ้าใหญ่เท่าที่เป็นที่ดูมานะคะก็ไม่นะคะเพราะว่าทรงพุ่มเขารู้สึกว่าทรงพุ่มเขาสมดุลดีค่ะเขาสมดุลดีเขาคนที่ไปขยายระยะระหว่างแถวเป็น12เมตรทรงพุ่มก็ใหญ่ก็ไม่เป็นอะไรค่ะเหมือนกับว่าต้นเขาก็โตด้วยแล้วก็ทรงพุ่มก็ใหญ่แล้วก็ทรงพุ่มเขาแบบว่าไม่ได้แบบว่าข้างในโตข้างในข้างหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาโกมหมดนะคะเหมือนกับว่าเขาไอ้นั่นดีทรงพุ่มก็ดีค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือพอสักพักหนึ่งเขาก็จะมีการทิ้งกิ่งค่ะก็จะมีการทิ้งกิ่งเรื่อยๆไม่ให้ทรงพุ่มเขาหนักเกินไปค่ะเหมือนกับเป็นธรรมชาติของ1,251นะคะตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วถ้าดินดีพื้นที่ราบปลูก251โอ้ได้ดีมากๆเลยนะคะ
251เป็นพันหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มี3801 3802ก็มาเริ่มมาโปรโมทนะคะแต่ว่าปลูกได้เขาให้ปลูกเฉพาะในเขตชุ่มชื้นถ้าเขตแห้งแล้งยังไม่แนะนำค่ะเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมคะช่วงแบ่งปันนะคะสามารถถามได้นะคะได้ทุกเรื่องค่ะถ้าใครอยากให้ครูพิสมัยมาไลฟ์เรื่องอะไรก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะว่าครูขอฟังเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวครูพิสมัยก็จะมาไลฟ์ฟังค่ะจะได้เข้าใจกันความรู้ถ้าเราไม่รู้น่ะแพงค่ะเราไปลองผิดลองถูกไปเสียเงินเสียทองกันอย่างปุ๋ยน้ำโอ้ไปแบบแต่ละคนมาเล่าให้ฟังทางอาจารย์มหาลัยมาเล่าฟังบอกโอ้อาจารย์ทำยังไงดีชาวบ้านไปฉีดปุ๋ยน้ำกันเต็มเลยฉีดกันแล้วก็ปุ๋ยน้ำเราก็รู้อยู่ว่าเขาผสมพวกสารเคมีเร่งน้ำยางค่ะอันนี้หนักนะคะไปใช้ถี่ใช้บ่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าความเข้มข้นของสารเร่งที่เขาผสมในปุ๋ยน้ำมีมากขนาดไหนค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพรศรีค่ะมีผลทดลอง7คูณ6เมตรกับ1251มั้ยครับว่าเป็นไงอ๋อ7คูณ6เมตรไม่มีค่ะเพราะว่าเขาจะยืนยันระยะระหว่างต้นจะอยู่ประมาณ3เมตรค่ะจะไม่มากกว่าคือในการปลูกยางนะคะจะคำนึงถึงผลผลิตต่อพื้นที่ค่ะเพราะยางพาราเนี่ยมันไม่เหมือนไม้ผลใช่ไหมคะไม้ผลสามารถปลูกระยะที่เป็นจัตุรัสได้แต่สำหรับยางเนี่ยไม่ได้เลยค่ะยางเนี่ยยังไงก็ตามก็ยังจำนวนต้นต่อพื้นที่ก็ยังมีเยอะนะคะเพราะว่าผลผลิตของยางเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะขึ้นอยู่กับอันแรกก็คือจำนวนต้นต่อพื้นที่ต่อไร่ค่ะจำนวนต้นต่อไร่เนี่ยจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าน้อยเกินไปก็ต่ำถ้ามากเกินไปก็แข่งแย่งกันนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือจำนวนวันเกรดค่ะให้ดูจำนวนวันเกรดมีมากมีน้อยด้วยค่ะและอันที่สามก็คือผลผลิตต่อครั้งเกรดค่ะคือถ้าเราไปเกรดถี่มากผลผลิตต่อครั้งเกรดมันก็น้อยใช่ไหมคะเพราะต้นยางสร้างอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะต้องจัดสมดุลให้ดีนะคะดูสิคะพันยางที่เขาแนะนำพันยางชั้นหนึ่งนะคะเขาเกรดยางแค่วันเว้นวันเองนะคะเกรดแค่หนึ่งพักหนึ่งไม่มีใครไปเกรดสองพักหนึ่งนะคะในงานวิจัยเขาก็ยังได้ผลผลิตตั้ง 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะอันนี้จะมายืนยันว่าเราไม่ต้องไปเกรดทีเราเกรดหนึ่งพักหนึ่งก็ได้วิธีการจัดการง่ายๆเราก็แบ่งแปลงยางของเราเป็น2แปลงเราไม่ต้องไปเกรดมากค่ะเหนื่อยนะคะเราไปทำงานเหนื่อยทำไมคะเราก็เกรดสลับวันกันก็ได้ถ้าเราจะเกรดยางทุกวันนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมเชื่อได้หรือเปล่าก็อาหารเสริมประกอบด้วยอะไรคะไปดูข้างฉลากค่ะเห็นไหมคะว่าเราไปดูสิคะว่าแม้กระทั่งในซองต่างๆของใช้ในบ้านที่เขาผ่านอย.นะคะเขาจะต้องกำหนดเลยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอาหารเสริมของเขาก็จะต้องบอกมานะคะว่าประกอบด้วยธาตุตัวนี้เท่าไหร่ในตัวเจนกี่เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอาหารเสริมของเขามีอะไรบ้างล่ะมีสังกะสีกี่เปอร์เซ็นต์มีทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะต้องบอกค่ะถ้าไม่บอกอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อค่ะจะต้องมีนะคะให้แค่มาบอกว่าดีใช้ได้ดีจริงๆนะใครก็พูดได้ค่ะครูก็พูดได้แต่ว่ามันต้องมีหลักฐานค่ะเหมือนบางคนบอกว่าพอไปใช้อาหารเสริมแล้วไปฉีดพ่นแล้วก็ได้ผลผลิตดีให้ผลผลิตดีครูก็โอเคให้ผลผลิตดีจริงพอถามบอกว่าได้กี่กิโลกรัมก็ตอบไม่ได้ผมสังเกตได้เงี้ยบอกสังเกตยังไงล่ะก็คราวที่แล้วขายยางได้แค่นี้คราวนี้ได้เพิ่มขึ้นว่าไปอย่างงั้นนะคะก็บอกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแบบว่าใช้ความรู้สึกไม่ใช่งานวิจัยถ้างานวิจัยจะต้องมีการเก็บข้อมูลค่ะข้อมูลมาคุยกันเลยค่ะนี่ค่ะอย่างเนี่ยเห็นไหมคะน้ำปลานะคะน้ำปลาไปดูข้างหลังนะเขายังบอกเลยว่าประกอบด้วยสารอะไรบ้างเปอร์เซ็นต์เล็กมากก็ยังอ่านได้
ประกอบด้วยได้ปลาเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ประกอบด้วยเกลือกี่เปอร์เซ็นต์เขาจะบอกหมดค่ะหรือว่านี่หรือว่านี่พวกไอ้ครีมบำรุงผิวนะคะก็จะมีบอกนะคะว่าประกอบด้วยอัตราส่วนอะไรบ้างมีอะไรบ้างสารเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ยังดีบอกมาเลยไกลเซอรินไอโซโพพินอะไรเงี้ยเขาบอกมาหมดเลยค่ะและทีนี้ถ้าปุ๋ยน้ำอาหารเสริมของเขาว่าดีให้เขาบอกมาสิเขียนมาถ้าเขาบอกว่าดีให้ไปเขียนส่วนประกอบมาเลยว่าประกอบด้วยอะไรไม่ใช่ว่าเป็นขวดนี่มาเนี่ยคิดดูถ้าเขาไปใช้วิธีการถ้ามีบางยี่ห้อนะคะครูผู้สมัยไม่ได้บอกว่าทุกยี่ห้อถ้าเป็นบางยี่ห้อที่เขาไปเหมือนกับว่าไปทำเป็นน้ำหมักเขาอะไรมาหมักออยเอาปลาบ้างนั่นนี่มาหมักเนี่ยเขามาได้เขามาหมักเขาก็มาทำได้แล้วเขาก็มาขายให้เราแทนที่เขาจะขายถูกๆเขาไปขายแพงๆเราเสียเปรียบไหมเสียเปรียบค่ะเพราะว่าเขาไม่บอกส่วนประกอบนะคะในการที่มีส่วนประกอบเขียนไว้จะช่วยทำให้เราเหมือนกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะไม่ให้เราเสียเปรียบนะคะไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรลงทุนแค่เหมือนตอนนั้นเขาบอกว่าที่มีแม่ต่างๆที่รวยๆค่ะที่โดนจับกันนะคะสบู่อะไรนะสบู่ขายก้อนละ150บาทลงทุนแค่ก้อนละ10บาทอย่างเงี้ยมาขาย150แล้วมาแจกทองแจกนั่นแจกนี่กันคนก็ดีใจนะคะนี่แหละค่ะว่าเราจะต้องดูค่ะว่าประกอบด้วยอะไรต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเขาไม่บอกส่วนประกอบเราก็ไม่ต้องไปใช้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาผสมสารเคมีเล่นน้ำยางหรือเปล่าค่ะทีนี้คุณกมลเล็กถามว่าจัดการกิ่งยางที่ร่วงหล่นต้นยางที่ตายผุโค่นล้มในสวนยางอย่างไรให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมคะก็คือถ้าเป็นกิ่งนะคะกิ่งยางที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยเราให้เขาเอามามาวางกอกไว้ตรงอกยางค่ะตรงระหว่างแถวตรงกึ่งกลางเลยนะคะตรงกึ่งกลางเลยให้เขาเอามาวางไว้แบบว่าเป็นยาวๆไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาซ้อนทับทีเดียวนะคะก็คือวางยาวไปค่ะอีกหน่อยพอเขาย่อยสลายนะคะพวกกิ่งไม้พวกนี้ย่อยสลายเราก็จะได้ปุ๋ยไปด้วยค่ะเขาก็ปลดปล่อยพวกธาตุอาหารออกมาด้วยนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ถ้าก็จะมีบ้างมาเขตพื้นที่เขาจะมาชาวบ้านเขาจะมาขอไปเป็นไม้ฟืนไม้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะให้เข้าไปก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ามีใครเอาไปแล้วก็ให้คนงานของเราแบบว่าเอาไม้มาวางตรงกลางนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อว่าให้เดินปฏิบัติงานในสวนยางได้สะดวกไปกรีดยางได้สะดวกไม่ต้องไปชนกิ่งไม้อะไรเงี้ยค่ะให้เขาเอากิ่งไม้มากองไว้ตรงกลางตรงอกยางนะคะคุณเล็กนะคะคุณสมศักดิ์ว่าปลูกห่างกับปลูกธรรมดาได้น้ำยางต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับคูณ23ว่าปลูก7คูณ4ต้นยางโตไวลำต้นใหญ่ดีค่ะถ้าโตไวนะก็โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ของคุณ23 12 26สวนยางจังหวัดอะไรนะคะหรือว่าบอกครูพี่สอนมาแล้วจำไม่ได้เบื้องการหรือเปล่าค่ะของคุณสมศักดิ์ถามว่าปลูกห่างกับปลูกธรรมดาได้น้ำยางต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้ำยางกี่เปอร์เซ็นต์นะคะปลูกห่างก็คือเอาปลูกธรรมดานะคะปลูกธรรมดา7คูณ3เมตรค่ะปลูกห่างทีนี้ปลูกห่างเราจะต้องมาดูว่าเดี๋ยววันหลังครูพิศนุจะมาไลฟ์ให้ฟังก็แล้วกันค่ะว่าปลูกเท่าไหร่แล้วมันชดเชยผลผลิตกันได้นะคะจะต้องถ้าปลูกผลผลิตจะต้องห่างกันเท่าไหร่ถึงจะถือว่าชดเชยกันได้อย่างเช่น 20% 30% ผลผลิตเพิ่มต่างกันเนี่ยอันนั้นก็คือจะได้แบบว่ามาพูดถือว่าความคุ้มค่าด้วยค่ะดีนะคะดีไหมคะคุณสมศักดิ์เดี๋ยววันหลังคุณสมัยมาไลฟ์เรื่องนี้ให้ฟังค่ะอีสานตอนบนค่ะจะเอา7คูณ6ไม่วิจัยค่ะไม่ได้วิจัยค่ะเพราะว่าเราจะมุ่งเน้นว่าจำนวนต้นยางนะคะโดยเฉพาะทางอีสานนะคะในสมัยเริ่มแรกที่ไปแนะนำปลูกยางทางภาคอีสานเนี่ยเราจะปลูกยางเราจะให้ปลูกยางจำนวนต้นเยอะไว้ก่อนประมาณ90ต้นต่อไร่มันก็ใช้หลักว่าดินดีปลูกห่างดินเลวปลูกถี่เพราะว่าดินดีนี่ต้นยางเขาแตกทรงพุ่มได้ดีใช่ไหมคะส่วนดินเลวเราปลูกถี่เนื่องจากว่าจะได้มีจำนวนต้นให้เยอะหน่อยถ้าต้นตายก็ยังเหลือต้นที่ใจพอเกตได้จะคำนึงถึง
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจค่ะว่าถ้ามีจำนวนต้นอย่าง76ต้นต่อไร่พอเราเปิดเกรดนะคะก็จะหักต้นแค่แกรนต้นที่ปลูกซ่อมต้นที่ตายเนื่องจากว่าการเกิดภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็จะเหลือประมาณไปสัก 10% จะมีต้นที่สามารถเปิดเกรดได้ประมาณ68ต้นต่อไร่ค่ะอันนี้เขาคิดจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนที่ปลูกยาง7คูณ4เมตรแล้วก็ต้นยางโตดีอันนี้มันก็โตดีค่ะโตดีจริงๆค่ะถ้าเราสามารถที่จะขยายพื้นที่ได้แต่ว่าเขาไปคำนึงถึงตัวนั้นได้ว่าไปคำนึงถึงว่าพอ3ปีเราต้องการให้ร่มเงาชนกันเพื่อจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชนะคะอันนี้จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทำไมแล้วก็ให้มีจำนวนต้นเพียงพอที่จะเกรดยางได้อย่างน้อยสัก65ต้นขึ้นไปค่ะ65ต้นต่อไร่ขึ้นไปทีนี้พอมาปลูกยาง7คูณ4ก็อย่างส่งพุ่มชนกันใช่ไหมคะแสงส่องไม่ถึงพื้นค่ะยังไงเขาก็ต้องมาชนกันอยู่ดีค่ะจำนวนต้นของเขาจะอยู่ประมาณกี่ต้นคะไม่ถึง60ต้นใช่ไหมคะประมาณ58ต้นหรือเปล่าคะถ้า7คูณ4 28 7 4 28 4 4 16 4 4 16ก็ประมาณ400หารด้วย7400หารด้วย7 7 7 7 7 5 35ก็ประมาณ50กว่าต้นนะคะอันนี้คือต้นแต่ละต้นนี้มีความหมายเลยนะคะถ้า50กว่าต้นเนี่ยคือถ้าตายไปต้นนึงหรือว่าไม่ได้เกิดสักต้นนึงต้นเล็กต้นแค่แกนก็เท่ากับผลผลิตเราหายไปแล้วนะคะตั้ง 5% นะคะมันในคือจำนวนต้นเรามีน้อยเพราะฉะนั้นต่อไปอาจจะเป็นแนวทางอย่างนึงสำหรับคนที่ต้องการที่จะปลูกยางและแบบคอนเซนเทรตแบบเข้มข้นค่ะก็คือดูแลสวนยางให้ดีเหมือนเป็นไม้ผลนะคะมีค่ะลูกศิษย์ครูพิสมัยบอกเหมือนกันว่าตอนนี้เขากำลังไปทดลองปลูกที่เมืองลาวค่ะเขาจะทำดูแลสวนยางแบบไม้ผลแล้วเขาขอผลผลิตน้ำยางออกมา1ลิตรค่ะน้ำยาง1ลิตรต่อวันนะคะอันนี้ก็คอยดูนะคะว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเขาจะเต็มที่เลยค่ะต่อไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปอย่างนั้นนะคะถ้าคน23ได้ข้อมูลนะคะว่าตอนนี้ต้นยางค่ะลองวัดได้ไหมคะเอาสายวัดค่ะถ้าเป็นยางเล็กอยู่เราเป็นสายวัดนะคะไปวัดที่ความสูงประมาณ170เซนนะคะตัดไม้ไผ่แล้วก็วัดดูว่าสูง170ขนาดไหนแล้วเราไปทาบจากนั้นเราก็วัดเส้นรอบต้นค่ะเส้นรอบลำต้นนะคะถ้าเป็นถ้าต้นเขาใหญ่แล้วถ้าเกิน2ปีแต่ถ้ายังไม่ถึง2ปีอันนี้ก็ไม่ต้องถ้าเกิน2ปีลองวัดที่ครูพิสมัยดูนะคะจะได้ดูว่าอัตราการเพิ่มเขาขนาดไหนนะคะจะได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่นะคะดีไหมคะจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะต่อไปใครอยากจะปลูก7คูณ4เขาก็จะได้เอาไปใช้ได้เลยนะคะยางแก่ถ้าใส่ปุ๋ยตามสูตรดีๆยางจะดีเหมือนยางอ่อนไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่ายางเราโซขนาดไหนคะไม่ใช่ว่าเกรดจนกระทั่งหน้าเกรดเสียหายหมดค่ะเป็นบาดแผลเกรดถึงแก่นอันนั้นก็ยากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าเกรดที่ดีที่เขาเกรดดีไม่แบบไม่เป็นแก่นไม่กีดกินแก่นหน้าสวยเนี่ยอันนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยผลผลิตก็ยิ่งดีค่ะยางในช่วงที่ให้ผลผลิตสูงนะคะช่วงประมาณ20ถึง30ปีนะคะถ้าเราดูแลมาดีนะคะแต่ถ้าไปกีดบาดกีดอะไรแล้วมันไม่ได้นะคะถ้าเราดูแลดีเคยมีค่ะที่ครูสมัยไปดูที่สวนยางที่จังหวัดพะเยานะคะที่เขาบอกว่ามีสวนหนึ่งค่ะเขาก็มาล่ำเรือกันบอกว่าโอ้ยมีอย่างที่ไหนครูกีดยาง8ต้นได้ยาง1แผ่น1แผ่นคือ1กิโลอันนี้เป็นยางแห้งนะคะถ้าเป็นน้ำยางสดจะขนาดไหนก็3คูณก็ประมาณ3กิโลนะคะต่อ8ต้นนะคะ8ต้นถ้า3กิโล8 3 8เท่าไหร่ได้30 8 3 24 8 4 32ก็ต้นนึงก็ตั้งต้นนึงก็ประมาณ3 400
ซีซีนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็ได้มานะคะเขาก็โอ้ได้เยอะมากเลยแต่ทีนี้พอเราไปเช็คตัวแล้วว่าเป็นเพราะอะไรกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่เป็นยางอายุมากอายุ20กว่าปีร้านที่2ก็คืออันที่2ก็คือเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะได้จริงๆนะคะแต่ถ้าช่วงเปิดกี่ยางใหม่เขาก็ไต่ระดับมาทีละนิดทีละนิดค่ะไม่ได้มากค่ะพอเข้าช่วงฤดูหนาวเขาทะยานเลย8ต้น1กิโลกรัมค่ะ7 คูณ 4 7ปีแล้วครับกี่ตอน5ปีแต่7คูณ3เพิ่งได้เปิดเกิดครับปลูกพร้อมกันอ๋อค่ะโอ้อย่างนี้ยิ่งดีเลยค่ะช่วยส่งรูปไปครูผู้สมัยดูหน่อยนะคะเข้าไปที่แอปสีฟ้าก็ได้ค่ะแล้วที่ข้อความส่งมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงครูผู้สมัยอยากจะเห็นเหมือนกันค่ะ7คูณ4นะคะช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็7คูณ3ด้วยจะได้เปรียบเทียบกันให้ดูทั้งภาพใกล้นะคะเห็นต้นยางแล้วก็มุมไกลด้วยถ่ายให้เห็นดินด้วยยิ่งดีค่ะถ้าตรงไหนมีหน้าตัดดินนะคะอย่างขุดบ่อหรือว่าทำถนนแล้วเราเห็นหน้าตัดดินนะคะถ่ายมาดูนะคะจะได้บอกได้นะคะว่าเป็นยังไงหน้าดินลึกหรือเปล่าแล้วก็มีดินลูกกลางมากไหมนะคะคุณยูเซอร์บอกว่าสังกะสีละลายน้ำ 1% แปลว่าอะไรครับที่เขียนว่าข้างขวดก็แปลว่าเขามีธาตุอาหารแค่ตัวเดียวค่ะที่เขาบอกว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมตัวเดียวก็คือสังกะสีสังกะสี 1% แค่นั้นเองค่ะไม่มีไนโตรเจนไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีโพแทสเซียมไม่มีแมกนีเซียมแคลเซียมอะไรไม่มีค่ะมีแค่ตัวนี้เองมีแค่สังกะสี 1% เองค่ะราคาแพงไหมคะที่ซื้อมาอาหารเสริมต้นยางแทบจะไม่ขาดเลยค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่ต้นยางขาดคือธาตุอาหารหลักค่ะคุณสมศักดิ์ว่าเคยบาดแต่เปลือกหนาขึ้นแล้วครับแต่เป็นตุ่มๆยางบำรุงได้อีกไหมครับก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เปลี่ยนกรีดยางก็ไปกรีดยางหน้าสูงได้ไหมคะกรีดเนื้อรอยกรีดเติมขึ้นไปค่ะเวลากรีดก็ให้เขาหงายมีดนะคะหงายมีดแล้วก็ค่อยๆกรีดไปถ้าสนใจวิธีการก็เดี๋ยวทักครูสมัยมาที่ในแอปสีฟ้านะคะตัวเอสนะคะแล้วก็มาที่กล่องข้อความเดี๋ยวครูสมัยแล้วก็ส่งรูปไปครูสมัยดูแล้วครูสมัยจะส่งคลิปเกี่ยวกับการกรีดยางหน้าสูงไปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเราสามารถที่จะไปกรีดถ้าข้างล่างเป็นตะปุ่มตะปั่นคนกรีดยางเขาจะไม่อยากจะกรีดหรอกค่ะเพราะกรีดแล้วเดี๋ยวแบบพอกรีดไปเดือยไม้เดือยมีดไอ้ตรงน้ำแหลมนะคะมันจะหักนะคะพอหักแล้วก็เรื่องใหญ่เลยนะคะคนกรีดยางเนี่ยเกลียดที่สุดเลยคือการที่จะต้องมารับมีดให้มีเดือยแล้วแหลมออกมามันทำยากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาเปลือกใหม่ดูลองถ่ายรูปมาดูนะคะว่าเปลือกตัวไหนจะใช้ประโยชน์ได้ค่ะแต่ว่าใส่แล้วถ้าเราใส่ปุ๋ยและกรีดยางหน้าสูงนะคะโอ้ยยิ่งผลิตน้ำยางยิ่งดีค่ะยิ่งออกมาเยอะเลยนะคะถ้ามีเปลือกแล้วแสดงว่ามีน้ำยางมีท่อน้ำยางถูกต้องค่ะก็มีท่อน้ำยางเขาก็จะท่อน้ำยางจะอยู่ตรงส่วนของเปลือกค่ะมีค่ะแต่ทีนี้หน้ายางเรียบหรือเปล่าถ้าหน้ายางไม่เรียบก็กรีดลำบากค่ะแม่จะเป็นตุ่มก็นั่นแหละค่ะก็ไปดูว่าจะกรีดได้ไหมใครที่กรีดได้ก็เหมือนกับเรานั่งรถเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะกระดูกกระดิกอยู่นั่นแหละก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถหลบไปได้ไปปีนั้นเขากรีดยางเป็นแผลแต่ปีต่อมาเขาไม่เป็นแผลแล้วก็อาจจะหลบมากรีดยางข้างล่างหน่อยค่ะแม้นค่ะค่ะค่ะคุณยูเซอร์คะเป็นไงบ้างคะที่ 1% ไอ้ 1% เนี่ยก็คือมีแค่สังกะสีแค่ 1% เองค่ะตัวเดียวเองสังกะสีเองนะคะถ้าเราจะทำอย่างนั้นเราสู้เราหาปุ๋ยคอกมาใส่ดีกว่าค่ะปุ๋ยคอกก็ไร่หนึ่งก็ประมาณ200กิโลกรัม
มาใส่มาวางไว้ในใส่กระสอบก็มาวางพอวางเสร็จแล้วเราก็กรีดกระสอบออกแล้วก็ดึงกระสอบออกไปค่ะให้ปุ๋ยเข้าสัมผัสกับดินโดยตรงถ้ามีเวลาก็หาจอบมาถากดินหน่อยให้ผสมคลุกเคล้ากันไม่ต้องไปขุดมากนะคะแค่ถากเองแค่นั้นก็จะได้ค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเพราะว่าค่าสารเนี่ยค่าสารไม่รู้แพงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่แพงแต่ว่าการที่เราไปฉีดพ่นทุกสัปดาห์เนี่ยค่าแรงแพงนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดค่าแรงของเราเองค่ะสู้เราหาเอาเงินค่ะมาซื้อปุ๋ยดีกว่าค่ะปุ๋ยเคมีที่คุณกมลเล็กบอกว่าตอนนี้จะสอบละ850บาทค่ะคุณพงศ์ศรีบอกว่าแพงมากค่ะแพงค่ะแพงทุกอันเลยแม้กระทั่งเขาขายพวกสารเคมีกำจัดเชื้อราน่ะอู้ราคาแพงมากเลยครูบอกว่าเขาก็มาถามครูว่ายี่ห้อนี้ดีไหมครูก็ดูก็ไม่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้นั่นมากก็บอกเขาบอกไปใช้นี่ค่ะเมทาเล็กซิลค่ะเขาขายกิโลกรัมละ300กว่าบาทเองแล้วก็ผสมน้ำได้เยอะแยะเลยไปฉีดพ่นไปอะไรได้หมดค่ะแล้วก็เอาอยู่ด้วยนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ของแพงงานวิจัยเขาทำมาหมดค่ะเขาทำงานวิจัยเพื่อที่จะหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้วยค่ะการทำสวนยางนะคะถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้นะคะยางจะราคาเท่าไหร่เราก็อยู่ได้เพื่อนๆทราบไหมคะค่ะสามารถเรียกเรื่องพูดคุยกับครูสมัยได้เลยนะคะถ้าใครเห็นว่าความรู้ได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายค่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกรดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทำงานและจากการทำสวนยางเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆค่ะเพื่อให้ก้าวกระโดดจับเงินล้านค่ะและถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่กล่องข้อความบอกว่าสนใจและเรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกที่จองเข้ามานะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปเราผิดลองถูกเลยค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะค่ะก็ไม่ค่ะครูประสิทธิ์บอกว่าต้องให้ผู้ชมแชร์มากขึ้นค่ะช่วยกันแชร์นะคะแชร์ส่งต่อไปเรื่อยๆค่ะแชร์ถ้าใครไปดูคลิปครูพิสมัยก็ช่วยกดไว้ในรายการโปรดช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆค่ะเริ่มเคยเขาบอกว่าตอนที่ทำออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนดูค่ะและทีนี้คนก็ส่วนมากก็จะท้อแท้กันไปนะคะเพราะว่าทำไปแล้วก็ไม่มีคนสนใจรวมทั้งคนรอบข้างก็จะพากันเยาะเย้ยบอกว่าทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรไม่เห็นได้อะไรเลยอันนี้คนที่ทำออนไลน์จะต้องหนักแน่นค่ะแต่ว่าครูพิสมัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตค่ะก็คือว่าอยากจะออกมาให้ความรู้ค่ะความรู้ตอนนี้ครูพิสมัยเกษียณแล้วก็ไม่อยากจะให้ความรู้ตายไปจากเรานะคะเพื่อนๆครูพิสมัยหลายคนนะคะก็ได้ไปชวนเขาออกมาไลฟ์สิเขาบอกว่าอุ้ยไลฟ์ได้ไงลืมไปหมดแล้วความรู้เกษียณมาแล้วลืมไปหมดแล้วเขาบอกไม่ลืมหรอกมาค่อยๆขุดคุยทีละวันสองวันเดี๋ยวความรู้ก็กลับคืนมาเหมือนเดิมค่ะก็บอกเขาให้ออกมาไลฟ์อย่างครูพิสมัยเนี่ยคนไหนที่มาไลฟ์ก็จะมีความสุขมากค่ะยิ่งแบบว่าเพื่อนๆถามมากันเยอะนะก็ยิ่งดีค่ะอย่างน้อยเราได้เอาความรู้ดีๆมอบให้กับเพื่อนๆวันละ5-6คนแล้วเอาความรู้ตัวนี้ไปแล้วไปขยายต่อเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทุกอย่างค่ะมันก็ต้องเริ่มนับจากศูนย์ดังนั้นนะคะไม่มีใครพอมาถึงดังเปี้ยงป้างหรอกค่ะแม้กระทั่งดาราค่ะอย่างคุณโป๊ปนะคะที่แสดงเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะกว่าเขาจะดังโอ้โหเขาล้มลุกคุกคานร้องไห้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอเขาจะดังวันดีคืนดีเขาก็ดังโผล่ขึ้นมาเลยค่ะอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปท้อถอยนะคะเพื่อนๆก็เหมือนกันค่ะถ้าจะทำอะไรก็ให้มีความพยายามค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะว่าให้เราค่ะพอเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเราเองค่ะว่าทำยังไงค่ะคน23ถามมาว่ามูลสัตว์มี NPK ประมาณเท่าไหร่คะแต่ละชนิดถ้าเป็นวัวนะคะก็จะมีทั้งวัวนมวัวเนื้อนะคะหรือเป็น
หมูนะคะหรือว่าเป็นไก่เนื้อไก่ไข่พวกนี้มีหมดนะคะถึงแม้ว่าพวกจะให้อาหารนะคะอาหารเม็ดอะไรต่างๆมาช่วยปริมาณธาตุอาหารนะคะ NPK จะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 1-3% ฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันค่ะประมาณ 1% โพแทสเซียมก็ไม่ถึง 1% ค่ะต่ำนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะไม่มากค่ะก็จะมีหนึ่งที่ว่าไก่ถ้าไก่อาจจะมีโพแทสเซียมเยอะบางชนิดก็จะมีถึง 3% ส่วนค้างคาวก็จะมีเยอะหน่อยนะคะอันนี้แต่ว่าในแต่ละก็คือและแต่ว่าเขาไปเก็บมาในช่วงไหนค่ะแต่ว่างานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะคะที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วน้อยค่ะแม้กระทั่งน้ำหมักชีวภาพที่ใช้ปลาทำจะมีปริมาณธาตุอาหารมากกว่าเพื่อนแต่ก็อยู่ประมาณ 1% มากกว่าพวกทำน้ำหมักชีวภาพจากผักจะมีประมาณ 0.5 อะไรเงี้ยประมาณน้อยค่ะถ้ายังไงก็ทักเข้าไปที่ในเอฟสีฟ้านะคะในแอปสีฟ้าเดี๋ยวครูแล้วก็บอกว่าขอข้อมูลเดี๋ยวครูพิสมัยส่งให้ค่ะเอาไปดูค่ะอยากจะให้ความรู้ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีนะคะที่ครูพิสมัยเคยไปลงไปทำที่จังหวัดทางภาคใต้นะคะเขาก็ไปพูดถึงเกี่ยวกับพวกปุ๋ยอย่างเงี้ยแหละค่ะเขาก็สนใจฟังเขาบอกโอ้ยลงคิดมานานลงผิดมานานนึกว่าใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็โดยเฉพาะปุ๋ยขี้วัวมีธาตุอาหารมากกว่าเพื่อนโอ้ยอุตส่าห์ไปซื้อมากระสอบก็แพงด้วยดูสิมีปริมาณธาตุอาหารนิดเดียวค่ะค่ะก็ปริมาณธาตุอาหารเขาไม่เพียงพอค่ะยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยก็บอกเขาว่าใส่ดีแล้วเพราะเขาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนโป่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นปริมาณธาตุอาหารครูถึงได้บอกว่าความไม่รู้ละแพงเพราะพวกเราก็คิดว่าการที่ของราคาถูกและจะได้ดีไม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่สูตรเขาต่ำมากค่ะไม่ถึง20หรือไว้ถึง 30% น่ะน้อยมากค่ะแล้วก็ขายแพงขายกระสอบละตั้ง700 บาทถ้าเราเพิ่มเงินอีก150 บาทแล้วเราไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่เราได้ปุ๋ยเคมีที่เรารู้นะคะว่าสูตรคืออะไรเหมือนกับการกินวิตามินซีกินวิตามินนะคะวิตามินอะไรก็ตามเขาจะสกัดมาแล้วค่ะพอเรากินมันก็ช่วยบำรุงเราได้ค่ะแต่ถ้าเราไปกินผักโอ้ยเพื่ออะไรจะได้ปริมาณเท่ากับที่เรากินวิตามินเม็ดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะว่าบางครั้งค่ะเราก็ต้องใช้เคมีด้วยเราอย่าไปรังเกียจค่ะเราถ้าเราทุกอย่างค่ะถ้าเราใช้ให้ถูกต้องนะคะไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าเราที่เป็นอันตรายเพราะเราใช้ไม่ถูกต้องต่างหากค่ะคุณพงศ์ศรีบอกว่าตอนนี้มีน้ำหมักชีวภาพอยู่3 ถัง 200 ลิตรใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้แต่ว่าเราก็เหมือนกับเราไปฉีดพ่นนะคะเหมือนกับเป็นน้ำหมักค่ะก็ฉีดไปก็ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินแต่ว่าปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอนะคะยังต้องใส่ปุ๋ยเคมีค่ะสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะน้ำหมักชีวภาพมาช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินดีกว่าค่ะแล้วก็อาจจะดีด้วยเราให้ได้ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะเราไม่ต้องไปซื้อพวกธาตุอาหารเสริมมาใช้เลยนะคะและทีนี้ให้รู้อย่างนึงค่ะว่าการที่เขาบอกว่าใส่พวกให้ปุ๋ยพวกฮอร์โมนพืชหรือว่าปุ๋ยน้ำต่างๆเนี่ยฉีดไปต้นยางจะสามารถที่จะทำให้กรีดยางผ่าแล้งได้อันนี้อย่าไปเชื่อนะคะเพราะการที่ต้นยางค่ะเขาก็จะมีลักษณะใหญ่หนึ่งของเขาคือพอเขาผัดไปแล้วเขาก็จะแบบว่าเอาอาหารต่างๆเนี่ยมาใช้ในการเสริมสร้างมาการซ่อมแซมร่างกายของเขาค่ะมาสร้างใบสร้างลำต้นสร้างเปลือกแต่พอถ้าเราไปกรีดยางผ่าแร้งอาหารแทนที่จะได้มาเสริมสร้างมาซ่อมแซมตัวของเขากลายเป็นว่าต้องมาใช้ให้น้ำยางก็ไม่ได้เยอะแต่สูญเสียอาหารไปเยอะอันนั้นค่ะเราควรที่จะจัดการที่ถูกต้องก็คือให้หยุดกรีดยางในช่วงยางผัดไปนะคะคือหมายถึงว่าช่วงที่เขาผัดใบไปหมดแล้วให้หยุดเถอะเราจะไปกรีดยางผ่าแล้งเลยรออดใจรอค่ะเขาให้พักค่ะพักคนละ2-3 เดือนค่ะหลังสงกรานต์มีฝนตกหนักแล้วค่อยมากรีดยางทีเดียวนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ครูพิสมัยก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจครูพิสมัยนะคะแล้วก็สามารถติดตามครูพิสมัยได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตอนเที่ยงวันค่ะคิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิสมัยสัญญาเอ็กซ์เพิร์ทค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน